ายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vigo Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha Harper Freight International Air Cargo สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสายเลือดบอลไทยทุกวันเสาร์9โมงเช้า2ชั่วโมงเต็มนะครับกับเอกนิตยาพรธาราสุขบีบางปะกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินทางเอ็มคอร์ดวันครับรับชมได้หลายช่องทางเหลือเกินรวมทั้งชมย้อนหลังทาง YouTube Blood Ball Thai Fan แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยทาง Facebook Blood Ball Thai Fan นะครับอ่ะในช่วงนี้นอกจากจะมีฟุตบอลทีมชาติไทยนะที่กำลังเตรียมตัวที่จะแข่ง AFF Championshipครับหรือว่าอาเซียนครับวันพรุ่งนี้เป็นนัดแรก19นาฬิกาแต่วันนี้เปิดสนามนะค่ะแต่ว่าในกลุ่ม A ใช่ฮะนะครับที่มีดิงสเตเดียมที่เวียดนามก็คือในรอบแรกนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับนะฮะ A กับ B ใช่ในกลุ่ม A ที่ B พูดถึงเนี่ยนะความจริง B ควรจะพูดถึงกลุ่ม Bเพราะกลุ่มของเราแต่ว่าต้องพูดถึงเขาแต่อันนั้นไปทางเวียดนามเขาเป็นเจ้าภาพก็จะมีเวียดนามมีพม่ามีเวียดนามอินโดนีเซียขอโทษมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์แล้วก็อะไรอ่ะลาวใช่ไหมประมาณนั้นประมาณเนี้ยส่วนในซีกของเราในกลุ่ม B ก็เจ้าภาพก็คือสิงคโปร์ใช่ครับมีทั้งสนามหญ้าเทียมกับสนามหญ้าจริงที่ใช้พ่นสีเอาในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีสิงคโปร์มีมาเลเซียมีเมียนมาแล้วก็มีพี่ไทยเรานะฮะซึ่งเราก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราจะเป็นแชมป์รายการนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เป็นนัดแรกที่เราจะเจอกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะซึ่งโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองบอกว่าก็หวังที่จะมีแต้มออกมาเอาหวังแต้มเดียวเหรอต้องหวังชนะแหละใช่สินะแต่นอกจากฟุตบอลทีมชาติชุดใหญ่ค่ะนะฮะวันนี้มีฟุตบอลชุดเล็กนะฟุตบอลนักเรียนครับเป็นฟุตบอลรายการเก่าแก่มากเลยก็ตั้งกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ปีแรกมาถึงปีนี้2557เนี่ยครบรอบ50ปีนะครับเขามีคำขวัญด้วยว่า4พี่น้องต่างปองรักกันนั่นก็คือฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครับนะนี่เป็นครั้งที่27นะจัดกันมา50ปีแต่ว่ามีครั้งนี้คือครั้งที่27นั่นหมายถึงว่าก็มีบางปีที่งดการจัดการแข่งขันบ้างด้วยเหตุการณ์ต่างๆซึ่งหลายครั้งก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ของบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีเนี่ยก็จะมีโรงเรียนอัสสัมชัญนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนศูนย์กุฬาวิทยาลัยแล้วก็เทพสิรินนะฮะแต่ก่อนนี้พี่ทอมยังจำได้เลยว่ามีสองทีมฮะศูนย์กุฬาบกับเทพสิรินผลัดกันชิงแชมป์ครับสี่ทีมเนี่ยในสมัยก่อนเขาจะจัดยังไงไหมจับสลากกันประกบคู่เลยแค่คือมันเป็นรอบรองชนะเลิศเลยค่ะนะฮะเสร็จแล้วทีมชนะเข้าชิงชนะเลิศทีมแพ้ก็ชิงอันดับ3ครับเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้แข่งแบบพบกันหมดมี4ทีมก็คุณก็ต้องพบ3นัดค่ะใช่มั้ยแล้วคิดคะแนนหลักการคิดคะแนนคือใครมีคะแนนมาก2อันดับแรกคุณเข้าชิงชนะเลิศครับส่วนอันดับ3อันดับ4คุณก็ไปชิงอันดับ3ใช่มั้ยฮะแล้วก็ถ้าเผื่อคะแนนเกิดมีมากกว่า2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันค่ะนะฮะจะตัดสินอย่างไรว่ามีทีมไหนที่อันดับดีกว่าก็ดูที่ผลต่างประตูได้เสียแล้วก็มาดูที่ใครทำประตูได้มากค่ะถ้าไม่งั้นก็จับสลากนะฮะในปีนี้เนี่ยแข่งกันมาตั้งแต่วันที่15 17และ19พฤศจิกายนก็ปรากฏว่าตอนนี้ผลออกมาแล้วว่าวันนี้วันที่22พฤศจิกายนเป็นวันชิงชนะเลิศนะฮะดูฮะดูอ่ะบีบอกผลหน่อยนะครับผลไล่มาเลยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรุงเทพคริสเตียนครับแพ้ให้กับเทพสิรินก่อนในนัดเปิดสนาม1-3นะครับอัสสัมชัญเจ้าภาพนะพี่ทอมใช่ๆเสียสวนกุหลาบ1-0นะครับพอมานัดที่2เนี่ยวันจันทร์ที่17นะครับอัสสัมชัญเนี่ย
แพ้กับคริสเตียนครับ0-3โอ้โหนะครับขณะที่เทพศิรินนะครับกลับมาเฉือนเอาชนะชนะ2นัดรวดเลยอ่ะนะครับสวนกุหลาบยังไงก็ชิงอยู่แล้วแล้วดูสิสวนกุหลาบแพ้2นัดรวดนะถูกต้องนะครับดูแล้วนะครับเทพศิรินนี่แบเบอร์ลอยลำหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพลาดหัวข่าวอย่างนั้นแต่พุทธที่19กลายเป็นพุทธสยองขวัญครับสำหรับเทพศิรินครับเพราะว่าเสียประตูให้กับอสัมชัญเพียงไม่กี่นาทีจากนั้นประตูที่2และประตูที่3ตามมาประตูที่3ของอสัมชัญนั่นคือประตูที่ทำให้ผลการประตูได้เสียเนี่ยทำให้อสัมชัญดีกว่าเทพศิรินกลายเป็นว่าเทพศิรินที่ชนะมา2นัดรวดนั้นฝันค้างครับไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศร้องไห้กันทั้งโรงเรียนนะครับมาเป็นสวนกุหลาบครับแพ้กับคริสเตียน0-4คู่ชิงก็คือในวันนี้ครับนี่ตารางคะแนนนะฮะคู่ชิงแน่นอนครับแชมป์ของในรอบแรกเนี่ยนะครับก็คือกรุงเทพคริสเตียนก็มี6แต้มนะครับเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยนี่ใช่ใช่ใช่ก็จะเจอกับอัสสัมชัญในเย็นวันนี้สี่โมงเย็นส่วนคู่อกหักทั้งสองครับเทพศิรินทร์กับสวนกุหลาบนะครับก็เจอกันบ่ายโมงครึ่งนะครับที่สนามสุขพัชราไสสิทธิ์เก่าของทั้งสองเรียนนะครับคงจะไประดมมันอยู่นู่นเยอะแหละนะครับแล้วก็แฟนบอลขาจรซึ่งชอบดูฟุตบอลดีๆมันๆของเด็กก็ไปดูกันได้นะครับเทพศิรินทร์เนี่ยก็ต้องนี่ไงคุณต้อมธนาชัยประสิทธิ์โอสถนี่แหละนะฮะรู้สึกจะเป็นนายกสมาคมครับสิทธิ์เก่าเทพศิรินทร์นะฮะส่วนสวนกุหลาบสวนกุหลาบเนี่ยนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเนี่ยต้องพี่กรองวิรัตชานพานิชครับเนี่ยอัสสัมชัญอัสสัมชัญมีพี่ทอมเป็นสิทธิ์เก่าค่ะแต่ไม่ใช่นายกฮะไม่ใช่เป็นสิทธิ์เก่าเฉยสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่านะฮะสวนกุหลาบสวนกุหลาบนี่เคยมีคุณเนวินใช่ตอนที่เราทำรายการสายเลือดบอลไทยปีแรกๆคุณเนวินเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่เหรอใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วดูสิปีนี้นี่แพ้รวดเลย3นัดค่ะเสีย6ประตูครับประตูได้ไม่มีไม่มีเลยโอ้โหก็ตอนนั้นคุณเดวินก็ได้ชิติพัฒน์แทนกลางอะไรงี้ไปก็เรียนหนังสืออยู่ที่สงขลานะฮะแล้วแต่ที่เรืองนามของอัสสัมชัญที่พอจะเอ่ยชื่อได้ศิษย์เก่าของอัสสัมชัญมีใครฮะวัชระบัวทองเอาไปอยู่ทีมคริสเตียนอยู่ทีมน้องเอกนั่นแหละอาทิตย์อ๋ออาทิตย์จบอัสสัมเออประเสริฐช้างมูลด้วยหรือไม่เนี่ยประเสริฐช้างมูลหรืออัสสัมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าคริสเตียนอะเยอะพี่ทอมคริสเตียนอะเยอะไล่ชื่อได้เลยคริสเตียนนี่ก็นี่ไงโค้ชใหม่หนูไงโค้ชวังไม่ให้สมศักดิ์ชื่ออะไรนะชลาชนเหรอตัดผมอะใครนะที่บีบอกว่าเขาจะมาตัดผมทีมชาติไทยอ่ะครับครับคนนั้นอ่ะที่เขาไม่ให้ตัดผมอ่ะโชคทวีเออนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่มีผมให้ตัดไม่มีผมเขาเลยบอกว่าทั้งทีมอย่าเพิ่งไปตัดเลยรอให้เขาผมขึ้นก่อนรุ่นนั้นเป็นรุ่นที่กรุงเทพคริสเตียนประสบความสำเร็จมีโชคทวีมีธวัชชัยมีพันษามีสัทธามยุคนั้นเป็นยุคแบบรุ่งเรืองเลยของกรุงเทพคริสเตียนครับวันนี้ก็ไปดูกันที่สนามสุพัชราไซนะฮะจำง่ายๆเลยนัดชิงที่3เนี่ยนะระหว่างทีมเทพศิรินทร์กับสวนกุหลาบค่ะนะบ่ายโมงครึ่งนะแล้ว4โมงเย็นเป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างอัสสัมชัญเจ้าภาพกับกรุงเทพคริสเตียนนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอัสสัมชัญกับกรุงเทพคริสเตียนนี่ผลัดกันชิงบ๊วยนะพี่ทอมถ้าเสมอกันครองแชมป์ร่วมเหรอสตูลมิตรเคยมีนะเคยมีนะพวกครองแชมป์ร่วมพี่ทอมไม่รู้ว่าปีนี้เขาจะใช้หลักอย่างไรแต่ว่าอัสสัมชัญเนี่ยถ้าในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยเป็นแชมป์กับเขา6ปีครับเป็นแชมป์เดียวๆอ่ะ2ครั้งครับนอกนั้นอีก4ครั้งรู้สึกจะเป็นแชมป์ร่วมเป็นแชมป์ร่วมประมาณนั้นนะฮะอ่ะน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าวันนี้นะก่อนที่จะไปดูในช่วงบ่ายนะฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีนะฮะเราเข้าสู่เรื่องราวของโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกก่อนฮะไปครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกสนับสนุนโดยโตโยต้านิวไฮลักซ์วีโก้แชมป์แชมป์ยอดขายกระบะ8ปีซ้อนโตโยต้าก็ยังครองความเป็นหนึ่งในเรื่องของการขายรถนะฮะ
รถไม่รู้เก๋งซีดานรถกระบะรถอะไรต่างๆก็ครองความเป็นหนึ่งนะครับอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยแล้วก็มีที่ท่าว่านอกจากการจะเป็นผู้สนับสนุนของลีกสูงสุดของประเทศไทย Toyota Thai Premier League นะฮะถ้วยใบที่3ด้วยคือ Toyota League Cup นะสนับสนุนกันมานานแล้วใบที่2เขากำลังหาเจ้าภาพอยู่ครับนะฮะว่าไทยคอมหมดสัญญาไปแล้วใช่ซึ่งก็เก่งๆกันไว้ว่าน่าจะเป็นเจ้านี้แหละจะรวบเลยล่ะกินรวบค่ะเป็น King of Football ของแท้เลยฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยในฤดูกาล2015ซึ่งตอนนี้จะเหลือ18ทีมใช่ไหมค่ะเหลือ18ทีมกำหนดว่าจะเริ่มวันที่31มกราคมค่ะตอนแรกในตอนแรกตอนแรกเอาแล้วตอนหลังล่ะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลอีกแล้วนะคะโดยได้รับการเปิดเผยจากดร.องอาจก่อสินค้าค่ะประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกบอกว่าการแข่งขันแมตช์แรกของฤดูกาล2015เนี่ยจะถูกย้ายไปเริ่มทำการแข่งขันในวันที่14และ15กุมภาพันธ์แทนค่ะเพราะว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยได้เตรียมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่43ไว้นะคะเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีการแข่งขันรายการนี้เกิดขึ้นค่ะโดยฟุตบอลคิงคัพเนี่ยก็จะทำการแข่งขันในวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์ก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้และโครเอเชียค่ะนอกจากนี้บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ยังจะต้องหลบโปรแกรมให้กับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับบางกอกกลาส FC ด้วยนะคะขยับขึ้นมาเป็นวันที่17มกราคมค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเตะกันในวันที่25มกราคมทำให้ปฏิทินของ Toyota Thai Premier League ฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเริ่มค่อนข้างเร็วและจบค่อนข้างช้าโดยจะมีการหยุดพักทั้งสิ้น3ครั้งนะคะประกอบด้วยเดือนมีนาคมค่ะจะเว้นให้ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน22ปีทำศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะแล้วก็ในเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์ก็จะหยุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเนี่ยจะหยุดไปจนถึงวันที่19มิถุนายนเลยนะคะเพื่อเว้นวรรคให้ทีมชาติไทยเนี่ยเตรียมสู้ศึกซีเกมครั้งที่28ก็จะทำให้ช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยจะมีการเตะทุกวันเสาร์วันพุธอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะปิดฤดูกาลในวันที่13ธันวาคมค่ะโดยที่ในช่วงแรกเนี่ยจะเตะไปแค่10แมตช์ก่อนแล้วก็จะหยุดเลยในเดือนมีนาคมแล้วก็จะกลับมาเตะแน่นๆกันอีกทีหนึ่งก็ในช่วงเดือนหลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะก็เอกนับดูแล้วว่าจะมีการเตะทุกวันพุธเนี่ย8ครั้งเท่ากับพุธเสาร์เนี่ยจะมีทั้งหมด16ครั้งและอีก18ครั้งจะเป็นเตะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะจะอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมวัน FIFA Day เขาเว้นไว้ให้หมดเลยพยายามที่จะหาทางเตะให้ได้เดี๋ยวบอกว่าปีนี้เนี่ยคุณวรวีเนี่ยเน้นมากเลยค่ะครับเวลาที่คุณนุ้งอ่านเอาปฏิทินให้เข้าไปดูเนี่ยเขาจะคุณวรวีจะเป็นคนมาร์คฟีฟ่าเดย์ด้วยตัวเองเลยค่ะว่าเนี่ยจะต้องเล่นฟีฟ่าเดย์แต่ตามนี้ตามนี้เพราะว่าเขาไปคุยกับฟีฟ่ามาว่าอย่างมันจะมีวันไหนวันไหนแล้วมีความสำคัญยังไงเนี่ยใช่ครับก็เลยในสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจแล้วก็ทำให้อันดับของหล่นทีมชาติไทยนะในฟีฟ่าแรงกิ้งเนี่ยหล่นลงมาตอนนี้แย่ที่สุด165จากที่140กว่านั่นก็แย่แล้วนะฮะนี่165ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นฤทธิ์เดชของ FIFA Day ถ้าเราเตะอุ่นเครื่องกับทีมที่อยู่ในระดับที่เราสามารถที่เอาชนะเขาได้ คือถ้าแพ้เนี่ยคุณไม่ต้องเตะหรอกไม่มีประโยชน์คุณจะได้0 คือมันจะมีตัวคูณต่างๆว่าเป็นแมตช์ความสำคัญของแมตช์นั้นเป็นแมตช์การแข่งขันระดับโลกระดับทวีปหรือว่าอุ่นเครื่องเขามีตัวคูณให้ทางนั้นใช่ไหมฮะตัวคูณว่าความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ความแข็งแกร่งของทวีปของทีมคู่แข่งเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือถ้าแข่งแล้วชนะคุณก็มี3คะแนนแต่ถ้าแข่งแล้วชนะต้องดวลจุดโทษกันเนี่ยถึงจะชนะเนี่ยคุณเหลือ2ครับนะฮะแข่งแล้วแพ้แต่แพ้ด้วยอะไรฮะคือมาดวลจุดโทษแล้วแพ้เนี่ยคุณก็ยังมี1คะแนนนะค่ะอย่างน้อยก็ยังมีตัวคูณแต่ถ้าเผื่อคุณแข่งแล้วแพ้แบบในเกมเลยอย่างนี้เนี่ยคุณ0เมื่อคุณมีตัวคูณ0คุณจะแข่งกับทีมแข็งทีมอ่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณไม่ได้คะแนนครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ดอมว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะสงวนวันนะที่จะแข่ง FIFA Day เนี่ยกับทีมที่เราสามารถเอาชนะเขาได้เราจะมีตัวคูณเนี่ยคือ3แหละค่ะใช่มั้ยฮะซึ่งก็เยอะจากการแข่งขันเดี๋ยวอีกสักครู่นึง
นะเราจะมีอธิบายอธิบายพวกคะแนนต่างๆที่เราเตะอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่ได้กับนิวซีแลนด์ได้สิฮะได้ตอนแรกบอกว่าไม่ได้กับนิวซีแลนด์ด้วยนะฮะแล้วเราคาดการไปจนถึงการแข่งขันอีก7นัดของ AFF Championship เนี่ยนะที่เราจะเจอในรอบแรกเนี่ย3ทีมแล้วก็ในรอบตัดเชือกนะมีเย้าเยือนนะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเย้าเยือนอีกติต่างว่าถ้าเราชนะหมดเราจะได้คะแนนฟีฟ่าเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าได้คะแนนเท่านั้นเนี่ยพี่ทอมจะพอคำนวณได้ว่าเราจะขยับมาอยู่สักอันดับเท่าไหร่ก็อาจจะต่ำกว่าร้อยเป็นไปได้เหรอร้อยอะไรอย่างนั้นน่ะได้ได้หรือว่าร้อยต้นๆใช่ใช่ร้อยปิ่มๆไม่เกินร้อยสิบเดี๋ยวค่อยดูตรงนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องรีเซิร์ฟตรงนี้ไว้สำหรับ FIFA Day แล้วรีเซิร์ฟไว้ด้วยสำหรับวันที่7กุมภาพันธ์นะฮะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ใช่วันที่อะไรนะครั้งที่70วันที่7กุมภาพันธ์โอ้โหคิงคัพเลยนะเหรอเฮ้ยจริงหรือเปล่าก็คิงคัพ1ถึง7ไงกุมภาพันธ์นะแสดงว่าจัดที่สนามสุขไม่ได้ไม่ได้คิงคัพจัดที่สนามสุขไม่ได้ไม่ได้เพราะฟุตบอลประเพณีเนี่ยจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยหรือว่าจะเป็นบางปีที่ธรรมศาสตร์เขาเป็นเจ้าภาพครับก็ต้องเขาเรียกว่าฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาค่ะนะก็แล้วแต่ใครเป็นเจ้าภาพแต่ปีที่แล้วอ่ะจุฬาเป็นเจ้าภาพแต่ว่าไม่มีการจัดการแข่งขันก็มาจัดเอาปีนี้ครับทางธรรมศาสตร์เขายังให้จุฬาอ้าวคุณเป็นเจ้าภาพก่อนนะอย่างเดิมนะครับก็ใช้สนามสุพัชราสายตลอดแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับการแปลอักษรไอ้การแปลอักษรเนี่ยสนามสุพัชราสายเขาสร้างมาอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะกับการแปลอักษรถ้าเป็นสนามอื่นอย่างทำไมธรรมศาสตร์เขามีใช่ใช่เอกทราบว่ามีปัญหาเรื่องการแปลอักษรอันนี้เอกได้คุยกับผู้อำนวยการศูนย์บริการการกีฬาธรรมศาสตร์ใช่ฮะก็มันก็จะลำบากไอ้การตั้งนั่งที่นั่งตรงไหนอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยมีปีนึงที่ไปเล่นสนามจุ๊บตอนนั้นเอกอยู่ปี4ประมาณปี2008มั้งค่ะแล้วไปจัดเอาเดือนอะไรไม่รู้กลางปีด้วยซ้ำไปจัดกลางปีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เขาจับจองเอาไว้เลยฟุตบอลรายการนี้เนี่ยฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยก็ต้องสนามสุพัชราศัยที่7นะฮะอ่ะก็ตกลงว่าก็ต้องเลื่อนไปนะการเปิดลีกสูงสุดของประเทศไทย Toyota Thai Premier League 2015ไปเปิดเอาวันวาเลนไทน์ใช่ไหมเปิดวันวาเลนไทน์เลย14 15กุมภาพันธ์ค่ะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทีมปตท.ระยองบ้างดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งบีก็ถึงแม้ว่าจะตกชั้นลงไปนะครับแต่ว่าทีมปตท.ระยองเนี่ยมุ่งมั่นที่จะกลับคืนมาภายในปีเดียวนะครับดังนั้นอาจารย์พยงขุนเนนก็ยังเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับสำหรับปตท.ระยองนะครับก็ออกมาเผยครับว่านักเตะต่างชาติในปีหน้าเนี่ยต้องการหาแข้งที่ดีที่สุดหลังจากที่ทาง TPL เนี่ยเขาปรับลดโควต้านักเตะต่างชาติเหลือเพียง5คนคือ3 3ลงได้ถูกไหมแล้วก็3บวก1ยังเหมือนเดิมนะครับค่ะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางสโมสรได้ทำการปล่อยนักเตะต่างชาติไปแล้ว3คนครับก็คือไมเคิลโบชองนะครับอีฟเดสมาเล่นี่ผมไม่ปล่อยไปได้ไงอีฟเดสมาเล่เนี่ยเท่าที่พี่ทอมได้ทราบเนี่ยข่าวอาจจะคลาดเคลื่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันราเฟลเวริงตันนี่ตามข่าวก่อนนะครับเรื่องการเสริมทัพนะครับก็ตอนนี้ได้ภูวพัฒน์เนตรทิพย์จากลำพูนวอริเออร์มาเพียงรายเดียวเท่านั้นยังมี2คนครับกำลังเจรจาอยู่คือพรศักดิ์ป้องทองและอนุวัฒน์นาคเกษมซึ่งทั้งคู่ยังมีสัญญาอยู่กับสงขลานะครับแต่ก็จะหมดลงในปีนี้นักเตะต่างชาตินะครับเน้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าโควต้าเหลือน้อยลงนะครับก็จะต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนส่งความมั่นใจในการพาทีมกลับคืนสู่ไทยลีกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการที่มีถึง20ทีมนั้นต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วในปีที่ผ่านมาแล้วโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นมากนะครับไพทูลเทียบมาครับแบ็กจอมเก๋าซึ่งปีเตอร์วิทย์ไปซื้อมานะครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามองว่าศักยภาพปตท.ระยองไม่เป็นรองทีมที่อยู่ในไทยลีกเลยนะครับประสบการณ์ได้มาเนี่ยทำให้แข็งแกร่งมากมั่นใจครับปีเดียวกับคืนได้แน่นอนนะครับสุดท้ายก็ให้กำลังใจทุกคนบอกขอให้ยังมาเชียร์กันเยอะๆนะนะครับแม้ว่าทีมเนี่ยจะเปลี่ยนผู้บริหารนะมีการเปลี่ยนผู้บริหารนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดเท่าที่ทราบมาเนี่ยทางพลตำรวจโทประวุฒิถาวรศิริคือพี่ตุ้ยนะแล้วก็เซฟสุทธิพันธ์วันวินเวศนะ
ทั้งสองท่านนี้ก็คงไม่ได้บริหารปตท.ระยองในฤดูกาล2015ใช่เป็นคนอื่นเข้ามาบริหารคุยแกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกบอกเลยก็ต้องไปพร้อมพี่ตุ้ยนะครับก็ว่ากันไปนะพี่ตุ้ยกำลังงานหนักซะด้วยใช่ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งแล้วด้วยสงขลานะครับได้ดุสิตแล้วใช่สงขลาได้ดุสิตและทีมงานอีก5คนลงไปใต้ไปก็เหมาะสมอยากการชื่ออยากการชื่อทีหนูว่ามีสิทธิ์มีลุ้นคุณนั่นใช่ไหมคุณวิทย์ตัวลูกใช่ไหมค่ะไปแล้วคุณวิทย์ตัวลูกไปแล้วที่เป็นโค้ชใช่ไหมครับเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อที่นครปฐมแล้วกันส่วนเรื่องราวของอีฟเดสมาเร่เนี่ยพี่ทอมได้ยินว่าอย่างนี้ว่าเขามีการต่อสัญญาออกไปตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดเลข2ครับนะฮะต่อสัญญาไปจนถึงครอบคลุมสิ้นปี2015ฤดูกาล2015ดังนั้นเนี่ยยังอยู่ If Desmare เนี่ยน่าจะยังอยู่กับปตท.ระยองนอกซะจากว่าเขาจะมีการเจรจาขายตัวให้กับทีมใดทีมหนึ่งอะไรอย่างนี้พร้อมจะทุ่มค่าตัวของเขาก็ง่ายๆเลยฮะ 10,000 เหรียญ US dollars นะฮะต่อเดือนน่ะถือว่าไม่แพงนะคะเอา33คูณน่ะใช่มั้ยประมาณเนี้ยเดือนละ300,000ฮะเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วโอ้ฉะนั้นไม่สนใจเหรอรีบปิดดีลเพราะว่าอยากรีบสนใจเป็นท็อปเกาหลีได้ป่าวอ่ะในเกาหลีอ่ะได้มาได้ตัวไม่ใช่ผู้เล่นชาวเกาหลีแต่ว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเกาหลีเพียงแต่ยังเปิดเผยชื่อไม่ได้เป็นชาวบราซิลเพราะว่าตอนนี้เขายังมีการแข่งขันเพื่อจะลุ้นขึ้นชั้นอยู่เขาเกรงว่าถ้ามีชื่อหลุดออกไปเนี่ยจะทำให้แฟนบอลลุมประนามเดี๋ยวบอกก่อนว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่น้องเองไม่อยู่เนี่ยก็คือไปที่เกาหลีใต้ได้ดูสองเกมไปส่องดูนักเตะต่างชาติที่จะซื้อเข้ามาอยู่ในชัยนาท FC สู้ศึกฤดูกาล2015ทำไมถึงไปเกาหลีทำไมไม่ไปญี่ปุ่นเพราะว่าก็เคยไปเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจริงๆก็มีมองไว้ในญี่ปุ่นแต่ว่าผู้เล่นในญี่ปุ่นรายที่เราสนใจเนี่ยเงินเดือน2.5 ล้านสู้ไม่ไหวจริงๆไปเกาหลีดีละใช่สู้2.5 ล้านนี่ปีหนึ่งก็เกือบ30 ล้าน30 ล้านสามสิบล้านนี่หมายถึงคุณจะต้องเป็นสโมสรที่คุณมีงบประมาณในการทำทีมเนี่ยประมาณสัก500-600 ล้านอะไรประมาณเพราะว่าทีมในเจลีกทีมนึงเนี่ยใช้เงินทุนต่ำประมาณ1,000 ล้านบาทเราไม่ไหวก็ทีมในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เมื่อ 5-6 ฤดูกาลที่ผ่านมานะย้อนกลับไป 5-6 ฤดูกาลยังมีทีมเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 20-30 ล้านค่ะนะในลีกสูงสุดใช่ไหมฮะแล้วก็อัพขึ้นมาเรื่อยจนในฤดูกาล2015นี้เขาจะใช้งบประมาณสูงสุดก็คือ250 ล้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวินเปิดเผยว่า250 ล้านก็ยังไม่เยอะพี่ทอมว่าปัญหาของในประเทศไทยก็คือทีมในลีกสูงสุดเนี่ยมันเยอะเกินไปนะฮะมันไม่เป็นพีระมิดอะใช่ไหมมันบานออกมาเยอะเกินไป20 ทีมอะเพราะฉะนั้นแล้วงบประมาณในการโฆษณาซึ่งตังๆเลยที่จะโยนมาในวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยก็คือรถยนต์ใช่ไหมฮะหรือไม่พวกสื่อสารพวกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นรถยนต์เนี่ยโอ้โหสตังจะไปหาจากไหนอ่ะตั้ง20 ทีมมาหารกันตัวหารมันเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราลดขนาดลงเหลือประมาณ16 ทีม14 ทีมในลีกสูงสุดเนี่ยพี่ทอมว่าเราจะสร้างทีมดีๆได้อย่างมีคุณภาพใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้บางทีมยังไม่มีสนามเล่นเลยถูกไหมคือปัญหาของฟุตบอลไทยเนี่ยคือทีมที่มีเงินก็คือทีมที่มีเงินทีมที่ไม่มีก็คือทีมที่ไม่มีเงินทำให้ช่องว่างมันต่างกันมากค่ะเอกได้ยินมาว่าปีต่อๆไปอาจจะมีการกำหนดเพดานเงินเดือนคือจริงๆอ่ะอันนี้ผมเคยได้รับข้อมูลจากผมเคยไปพักที่โรงแรมที่สุพรรณบุรีอยู่โรงแรมนึงเป็นโรงแรมที่นักฟุตบอลเขามาพักบ่อยๆโรงแรมเนี่ยเวลามาเล่นกับสุพรรณบุรีเนี่ยพนักงานโรงแรมมีคนเป็นแฟนบอลเล่าให้ผมฟังว่าพี่ดูไม่ยากทีมใหญ่ทีมเล็กถ้าทีมใหญ่มานะเขาจะส่งคนมาก่อนแล้วบอกว่าจะต้องทำอาหารนี้อย่างนี้อย่างนี้มีทุกอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้คือทำงานแบบมืออาชีพทีมใหญ่มาอย่างเช่นเมืองทองบางกอกกราสอะไรพวกนี้เขาจะมาสั่งไว้ก่อนเลยพี่ทองค่ะแล้วเขาจะมาดูแลพวกนี้โภชนาการแต่ว่าถ้าเป็นทีมเล็กมานะมาแล้วเนี่ยกับข้าวไม่กินของโรงแรมเลยไปสั่งข้าวหม้อข้างนอกมาครับแล้วก็ให้นักบอลไปช่วยกันหิ้วเออเอามาอยู่ในลีกเดียวกันเนี่ยแต่ว่า
ความน้องเอกเข้าใจใช่ไหมแตกต่างมันต่างกันมากต่างกันมันต่างกันเกินไปจริงค่ะอธิบายฝั่งนี้คุณสันแล้วตกลงว่าสรุปว่าที่น้องเอกไปที่เกาหลีใต้ได้นักเตะมากี่คนอะได้มาคนเดียวค่ะยังไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าเลยต้องรอดูอีก2แมตช์ของเขาซึ่งคือต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่เราที่สนใจเขาเพราะเขาก็กำลังจะขึ้นชั้นถ้าเขาขึ้นชั้นเขาก็อาจจะอยากเล่นเกมทีมในเกาหลีใต้ที่กำลังจะขึ้นชั้นมีหลายทีมค่ะเพราะเขาเอา6ทีมมาเล่นเพลย์ออฟกันดังนั้นก็เดายากหน่อยเอางี้นะเอกเขากะเทียบกันนะแต่จริงๆไม่อยากเทียบหรอกเทียบกับคุณย่าอย่างเงี้ยมาตรฐานเดียวกันไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเทียบกันได้ไหมแต่ว่าเขาเป็นหน้าแบบหน้าเป้าหนูว่าให้เทียบกับอัสซัมเซาดีกว่าสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันคือสไตล์คือตอนแรกดูเหมือนถ้าไม่มีบอลอยู่กับเท้าเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามีบอลที่แคบนิดเดียวเขาไปได้หมด อย่าไปเอามารันยาวมาแล้วกัน พี่ทองบอก มารันยาวดิ เหมือนไม่มีอะไรเลยพอได้บอลยิ่งไม่มีอะไรใหญ่เลยนะฮะคุณเนวินเลยขายเลยเราไปดูความคืบหน้าของ Air Force บ้างก็เป็นอีกทีมนึงนะคะที่ตกชั้นลงไปเล่นยามาฮ่าลีกวันในฤดูกาล2015แต่ว่าการเตรียมตัวเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะขึ้นชั้นในปีเดียวอีกเหมือนกันนะคะโดยคุณสรัญสันติพัฒนาชัยเนี่ยประธานบริษัท Air Force United เนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าในการเตรียมทีม Air Force ในฤดูกาลใหม่ว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างเนี่ยมีการเตรียมพร้อมไปมากกว่า 80% แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้มากนักแต่ก็ยังยืนยันว่ายังคงไว้วางใจให้ทางโค้ชต้อมวิทาวราศักดิ์เนี่ยคุมทัพต่อแน่นอนโดยจะมีโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาของทีมอยู่นะคะโดยที่ทั้งสองท่านนี้ก็จะทำงานร่วมกันในฤดูกาลหน้าคุณสลันเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปจากการประชุมบอร์ดบริหารของบริษัทที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะมีข่าวออกมาแจ้งให้กับแฟนบอลทราบอย่างแน่นอนส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวของตัวผู้เล่นนะคะอย่างลีทักเนี่ยที่เคยอยู่กับ Air Force แล้วก็ให้ยืมไปโคราชในฤดูกาลที่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ย้ายไปร่วมทัพสวัสดิ์แคทอย่างถาวรแล้วในช่วงที่เอกไปเกาหลีเนี่ยลีทักไปร่วมซ้อมอยู่กับทีมในเกาหลีด้วยเพราะว่าเหมือนมีแมวมองจากเกาหลีเนี่ยสนใจลีทักเขาบอกว่าแมวมองคนนี้เคยเป็นนักเตะให้กับบางกอก FC เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วขยันนะลีทักนะใช่หมายถึงว่าแทนที่จะพักผ่อนก็ไปหาทดสอบฝีเท้าวิทาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าใช่ค่ะนะครับมาถึงอีกทีมหนึ่งซึ่งมาคุมเครือนะครับทั้งเรื่องว่าจะโดนตัดแต้มไม่ตัดแต้มนะครับเปลี่ยนผู้บริหารทีมด้วยนะครับเพราะว่าทางคุณตีลุกทุกประจ่างก็คืนสิทธิ์ก็แยกย้ายกันไปนะฮะโป่งก็ไปคุมสงขลาแล้วนะครับการท่าเรือนายสิงห์ท่าเรือเนี่ยครับล่าสุดนะครับได้มีการแถลงข่าวความชัดเจนนะครับก็คือเป็นบอร์ดของการท่าเรือนั่นแหละเอาทีมกลับไปทำเองนะครับมีการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับโดยพลเรือตรีทรงธรรมจันทประสิทธิ์นะครับเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือกรุงเทพและรักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับก็อันดับแรกเลยเปลี่ยนชื่อสโมสรก่อนจากสิงห์ท่าเรือเป็นสโมสรการท่าเรือ FC แม้ไม่การท่าเรือไทยด้วยนะไม่มีไทยด้วยโดยให้ทางพลเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองครับนั่งเป็นประธานสโมสรพลเรือโทชัชรินทร์ชูศรีเป็นผู้จัดการทีมและแน่นอนครับเฮดโค้ชที่ทุกคนจับตามองเป็นการเขาเรียกว่ากลับมารับใช้ต้นสังกัดจริงๆของตัวเองของน้าช่วยหรือว่าโค้ชช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะครับอีกครั้งหลังเกษียณนะฮะพลเรือเอกอภิชาตินะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรก็บอกว่าตอนนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัทการท่าเรือ FCและจะใช้ชื่อดังกล่าวดำเนินการแข่งขันตั้งแต่ปี2015เป็นต้นไปครับส่วนเรื่องการทำทีมเนี่ยเวลานี้ทางสโมสรรีบดำเนินการและพวกเราหวังจะสานต่อความสำเร็จของทีมในตำนานให้โลดแล่นต่อไปนะครับบนเรือโทชัชรินทร์บอกว่าทำงานเต็มที่แน่นอนตั้งเป้าไว้ก่อนอย่างต่ำเลยคือรอดตกชั้นนะครับและจะพยายามจบเลขตัวเดียวซึ่งแน่นอนพวกเราต้องทำให้ได้ตั้งเป้าคือรอตกชั้นหรือรอดตกชั้นส่วนนักช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะครับบอกว่าในการทำทีมเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายที่ผ่านมาเนี่ยทำทีมแบบพวกงบประมาณน้อยเงินน้อยเนี่ยมาเยอะงบปีนี้ 5-60 ล้านถือว่าไม่เยอะครับโดยเป้าหมายแต่ก็ไม่น้อยเพียงรอดตกชั้นและจบเลขตัวเดียวซึ่งจะเน้นทำทีมให้ถูกใจแฟนบอลคือนี่คือผู้ชำนาญการในด้านการทำทีมรอดตกชั้นแต่ว่าน้าช่วยการบ้านอย่างหนักของน้าช่วยคือตอนนี้ระหว่างที่น้าช่วยยังไม่มาไม่มีผู้เล่นเลยเข้าไปหมดแล้วไปหมดแล้วจริงๆมาอยู่ชัยนาทสองคนมีใครบ้างที่อยู่ชนินเอ้ยยอดรักนาเมืองรักกับอีกคนนึงยังบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนใช่เดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนเลอันโดโอลิเวราเ
เรนโดก็ไปอยู่บางกอกกลาสไงเขาเอาแน่เพียงแต่ว่าเรนโดจะต้องไปเคลียร์กับคุณไตรสิทธิ์ทองแดงอะไรอ่ะเรื่องอะไรกระตังสะตุ้งสะตังว่าย้ายมาไม่บอกกันอะไรนะคือจริงๆผมว่านะเสียไม่ถึงหรอกแต่ว่าคุณต้องไปเคลียร์กันนะครับก็รอดูฮะสำหรับทีมผมว่าน่าดูชมสำหรับนัทช่วยนัทช่วยนี่แกก็คงมาบ่นเหมือนกันนะคิดในใจนะว่าไอ้ตอนที่มันทีมมันดีๆตังเยอะๆเนี่ยไม่เคยเรียกเราเลยไอ้จังหวะนี้แหละดีแล้วจังหวะนี้แหละดีแล้วฮะนัทช่วยมากู้กอบกู้สถานการณ์ใช่ไหมฮะครับถ้าเผื่อทีมเขาดีอยู่แล้วเป็นแชมป์อยู่แล้วนัทช่วยมาทำแล้วทีมร่วงลงมาสินัทช่วยเอาโปรไฟล์ของนัทช่วยที่สั่งสมมาดีๆเนี่ยเอามาทิ้งใช่แต่ผมเดาเลยนะช่วยก็จะใช้ขุนพลที่เคยอยู่ประทูคะนองสมเชียงหมงเชียงใหม่อะไรที่เขาเคยใช้บริการกันเนี่ยมาแล้วก็นักเตะประเภทเกรดบีบวกใน AS ลีกภูมิภาคอย่างนั้นก็ต้องเอามาร์คลองทรีกลับมาสิลาโบใช่ไหมใช่ทอมใช้ได้นะต่างทองใช่ไหมพอดีนะผมยาวว่านะค่ะเรียบร้อยนะสำหรับลีกสูงสุดเราไปดูยามาฮ่าลีกวันบ้างครับนะฮะYamaha League One สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะรถจักรยานยนต์ Yamaha นะเมื่อสักครู่นี้แชมป์ก็คือนครราชสีมาครับโคราชสวัสดิ์แคทนะฮะมีคุณสุวัสดิ์ลิปตพลบเป็นอะไรเป็นประธานกิติมศักดิ์ใช่ไหมค่ะนะฮะตอนนี้สำหรับสวัสดิ์แคทซึ่งก็เป็นแชมป์เนี่ยตอนนี้เขาไปแข่งอยู่ที่ภูฏานใช่ไหมแข่งซีเซาอยู่ค่ะนะฮะผมมีข่าวเพียบเลยนะ อย่างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่พี่ทอมเปิดข่าวไปเทอรี่องรีดูดูมาอะไรชื่ออะไรนะดีโก้ฟอร์ลันมาอะไรนะใช่ฮะอเนก้าก็มาอีกแต่พี่ทอมว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วถ้าเผื่อพวกเม็ดเงินที่เขาเอามาลงในกีฬาอย่างนี้เนี่ยสนามเสนิมเขาก็มีเขาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์มาแล้วเมื่อปี2007อ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นศักยภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าทำทีมแบบพอประมาณเนี่ยนะหมายถึงว่าได้ระดับปานกลางคุณก็ไม่มีทางตกชั้นหรอก อยู่ยาวใช่ไหมเป็นทีมใหญ่อ่ะเขาเหมือนทีมในสโมสรระดับโลกอย่างพวกมาดริดหรือว่าบาร์เซโลนามันต้องดีแน่นอนอ่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงอะไรต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต่างชาติเขาอาจจะดูก็ได้แล้วก็อย่างคุณสุวัสดิ์หรือว่าใครต่อใครเนี่ยพวกกีฬาพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นที่รู้จักในระดับ international เหมือนกันใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้นะเรามาดูทีมอีกทีมดีกว่าที่แห้วตลอดการ3ปีติดค่ะ บางกอก FC นั่นเองนะคะก็พูดถึงปีหน้าก็ยังหวังขึ้นชั้นอีกนะคะบอกว่าคุณทางผู้บริหารของกระทิงเหล็กบางกอก FC เนี่ยก็เชื่อมั่นว่าโค้ชคนเดิมของเขาก็คือโจสิทธิ์เนี่ยจะทำทีมขึ้นชั้นได้แม้ว่างบประมาณจะหายไปกว่าครึ่งนะคะงบประมาณทำทีมเนี่ยในปีหน้าของสโมสรเนี่ยจะถูกหายไปประมาณ 50% นะคะแล้วก็สโมสรเนี่ยตัดสินใจที่จะปล่อยนักเตะตัวเก่าออกจากทีมในหลายตำแหน่งรวมไปถึงวอลซี่จูเนียร์ดาวซันโวของทีมด้วยนะคะในขณะที่มีลอสโจสิทธิ์กุนซือใหญ่ของทีมเนี่ยบอกว่าปีหน้าในการแข่งขันเนี่ยจะมีมาตรฐานสูงจากเดิมหลายเท่าแล้วก็งบประมาณการทำทีมที่ถูกลดลงเนี่ยจะส่งผลต่อการเตรียมทีมอยู่ไม่น้อยนะคะตนเองตอนนี้เนี่ยยังไม่กล้าที่จะตั้งเป้าว่าจะพาบางกอก FC เลื่อนชั้นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทางทีมเราจะทำไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนในขณะที่บิ๊กเซกค่ะคุณธนัทพรสวัสดิ์ผู้อำนวยการสโมสรเนี่ยบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนไปเยอะมากไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแต่กลับไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้ทำให้บอร์ดบริหารลดงบประมาณลงจากเดิมมากพอสมควรแน่นอนว่าการถูกตัดงบครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการทำทีมแต่ก็ยังเชื่อมั่นค่ะว่ามีลอสโจสิทเนี่ยจะสามารถหานักเตะฝีเท้าดีๆมาสู่ทีมและเป้าหมายก็ยังมีเพียงอย่างเดียวก็คือการขึ้นชั้นให้ได้ในฤดูกาลหน้าค่ะแต่เอกบอกเลยว่าถ้ามีงบน้อยลงในขณะที่ต้องเล่น20ทีมเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยแน่นอนค่ะ
คือเรื่องบางกอก FC เนี่ยถูกลากโยงไปกับเรื่องของการขายทีม SCG เมืองทองค่ะใช่ไหมที่เราวิเคราะห์กันมาจนถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับว่าทำไมถึงปรับลดในเรื่องของงบประมาณการทำทีมแล้วก็ออกข่าวนี้ข่าวเก่าหรือเปล่าเพราะเตรียมขยับเงินไว้ซื้อเมืองทองหรือเปล่าไม่คือก็คือเพิ่งมาพูดด้วยแต่ว่าเรื่องของจะใช้ดาวรุ่งเป็นแกนมันก็ทำให้ถูกมองได้ว่าขยับเงินส่วนหนึ่งอาจจะซื้อเมืองทองไม่ได้แต่อาจจะมีที่หมายสโมสรอื่นก็ได้ในลีกสูงสุดในสเปคที่เขาต้องการที่สปอนเซอร์ที่เขามีอยู่ในมือและเขาต้องการบางทีเนี่ยเขามีสปอนเซอร์กรรมอยู่เท่านี้พี่ทอมสปอนเซอร์นี้อาจจะไม่ต้องการทีมในลีกพระรองอาจจะมีเงื่อนไขว่าซื้อกันปีนี้ทำขึ้นไม่ได้คุณต้องไปเล็งหาข้างบนทีมไหนที่ขาดหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีมนี้เป็นทีมอะคาเดมี่รองรับไปขณะเดียวกันมิโลโจซิกมาจากไหนครับมิโลโจซิกก็มาจากกลุ่มของเมืองทองนั่นแหละส่งมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตรงนี้กันอยู่นะครับในเรื่องความคืบหน้าของการซื้อขายทีมเมืองทองเนี่ยข้อมูลล่าสุดที่มันยังเดินหน้าไปไหนไม่ได้เพราะว่าสเปคของคุณรวิที่ตั้งเอาไว้สำหรับคนที่มาซื้อเนี่ยมันทำให้คนที่มาซื้อเนี่ยโอกาสที่จะซื้อลำบากแต่ SCG ยื่นข้อเสนอแม่คุณรวิแล้วว่าเขาพร้อมที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในมือของคุณรวินะครับเพื่อที่จะมาทำเองโดยสมบูรณ์เป็นทีมของ SCG โดยสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าคือคุณรวิเนี่ยตอนนี้เงียบมากแม้แต่คุณเป้นะครับรณฤทธิ์เองเนี่ยยังเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ถึงเลยจะเห็นว่าตอนนี้การซื้อขายของเมืองทองนี่หยุดนิ่งชะงักนี่จะข่าวขายออกไม่จะมีซื้อเข้าปกติเมืองทองนี่ไม่แพ้บุรีรัมย์นะครับใช่300ล้านต้องมีต้องเยอะเลยต้องซื้อต้องโน้นอะไรมาแต่ตอนนี้นิ่งเลยพี่ทองนะครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็ติดตามกันต่อไปใช่ใช่นะครับดูทางเชียงใหม่บ้างน้องเอกทางเชียงใหม่ก็มีข่าวลือออกมาเยอะมากนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวทีมเองแล้วก็ตัวผู้บริหารของทีมนะคะโดยที่มีข่าวว่าทางพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่เนี่ยจะมีการขายทีมให้กับบุคคลอื่นล่าสุดนี่ค่ะพ่อเลี้ยงอีทนะคะพ่อเลี้ยงอุดรพันธ์จันทราวิโรจน์ค่ะประธานสโมสรเชียงใหม่เนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าดูการหน้าเนี่ยพ่อเลี้ยงยังจะทำทีมต่อนะคะแล้วก็ต้องการสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่จะไม่มีการขายทีมหรือเทคโอเวอร์แต่อย่างใดซึ่งตัวพ่อเลี้ยงและทีมงานเนี่ยก็พร้อมที่จะทำเองแต่ว่าจะมีความร่วมมือเพิ่มเติมขึ้นมากับทางสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งอยู่ในลีกสูงสุดเนี่ยจะส่งนักเตะมาช่วยทางทีมเชียงใหม่แล้วก็มีการให้คำแนะนำคำปรึกษาเท่านั้นเพราะว่าที่ผ่านมา2ทีมยักษ์ใหญ่เมืองเหนือเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วนะคะเพราะเลี้ยงอียังบอกอีกด้วยว่าในปีหน้าเนี่ยก็จะได้ทางคุณธวัชชัยกันพันธ์ค่ะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกที่เคยช่วยทีมพิษณุโลก FC ซึ่งตอนนี้มีธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมาร่วมทำงานกับเชียงใหม่ FC อีกแรงหนึ่งด้วยนะคะงบประมาณที่จะเตรียมไว้สู้ศึกยามาฮ่าลีกวันในปีหน้าเนี่ยมีไม่น้อยกว่า40ล้านบาทเป้าหมายก็คืออย่างเดียวเลยก็คือการขึ้นชั้นนะคะถ้าหากพลาดหวังก็คงหวังให้ติดอันดับเลขตัวเดียวซึ่งเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่จะทำได้อย่างแน่นอนส่วนกุนซือรายใหม่ที่มาแทนคนที่เพิ่งจากไปเนี่ยก็มีหลายรายติดต่อเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอกันอีกระยะแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะคือเชียงใหม่นี่มันต้องมารับเริ่มรับหนึ่งกันใหม่แล้วเพราะเปลี่ยนความจริงเนี่ยถ้าบอกว่าสเปคที่ว่าจะขึ้นชั้นได้นะครับถ้าน้าช่วยสมชายชุนอยู่ผมเชื่อว่าขึ้นได้ใช่ก็เหมือนกับอาจารย์พยงขุนเนนถ้าอยู่ปตท.ระยองตั้งแต่ต้นฤดูกาลใช่ก็ไม่ตกก็จะไม่มีปัญหาได้เลขตัวเดียวแน่นอนแต่เนี้ยก็คือหมายถึงว่าคุณต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าโค้ชที่มาใหม่เนี่ยจะปรับคือเขาคงต้องเลือกโค้ชที่ดีแหละแต่ว่าจะโค้ชที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะทำทีมสำเร็จนะมันจะต้องมาเจลมาจูนมันจะถูกสเปคไหมซึ่งเชียงใหม่ก็ทดลองคนมาเยอะแยะแล้วนะครับไม่มีใครดีเท่าน้าช่วยนะน้าช่วยดีที่สุดแล้วของดีคุณปล่อยหลุดมือไปอ่ะจะให้ผมเชื่อได้ยังไงว่าพวกคุณจะสามารถที่จะมาผ่านทีมอย่างแอร์ฟอร์สปตท.หรือแม้กระทั่งตำรวจที่เราจะตกไปอ่ะนะครับมันลำบากไหมพี่ทอมว่าต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่แต่อีกทีมครับที่ผมบอกได้เลยว่าจะเป็นม้ามืดสำหรับฤดูกาลหน้าคือกระบี่ครับใช่ค่ะกระบี่นั้นคงทีมเดิมเอาไว้ได้เยอะแล้วกระบี่มีผลการแข่งขันเล่นในบ้านถ้าคุณไปไล่ดูดีมากนะครับปีหน้าเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวมาแล้วครับอินซีดามันกระบี่ FC โดย
ตกลงโกฉวนหรือโกจวนกันแน่มารู้เรียกอะไรเรียกโกฉวนถ้าเป็นคนใต้อาจจะโกจวนนะใช่แต่น่าจะโกฉวนนะ คุณสมเกียรติกิติธรกุลประธานบอกว่าปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหลายด้านครับจะยกระดับทีมให้แข็งแกร่งหลังจากเล่นในลีกสูงสุดมาแล้ว2หรือ3ฤดูกาลนี่แหละในลีกของยามาฮ่าลีกวันเนี่ยนะครับก็บอกว่าในงบประมาณเนี่ยเตรียมไว้6กว่า60ล้านบาทครับและเบื้องต้นตอนนี้ไปเซ็นมาแล้วเอาตัวที่ใช้การได้เลยนะรัฐพรแซ่ตันในตัวนี้ดีดีเป็นกองกลางที่ดีมากคือราชนาวีเก่าป่ะเขาอยู่ตราดตราดเล่นดีมากนะครับใช้การได้เลยฉีกซองก็ใช้ได้เซ็น2ปีด้วยกันและนักเตะต่างชาติถ้าได้2คนนี้มานะฮะสเปคขึ้นได้เลยวูกึนยองซึ่งนครปฐมหนีตกชั้นแต่วูกึนยองยิงอยู่คนเดียวครับ15ลูกค่ะใช่นะครับและอีกคนนึงคือจอมระเบิดลูกไก่อังเจโลมาชูก้าของเชียงใหม่ค่ะอ่ะพี่ทอมลองคิดดูเทียบดูว่าเชียงใหม่บอกอยากจะขึ้นชั้นแต่ขายเอานะช่วยออกจะขายอังเจโลมาชูก้าอย่างเงี้ยซึ่งก็ยิงอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปให้ผมเชื่อยังไงว่าคุณจะขึ้นชั้นแต่ว่าผมจะเชื่ออย่างเงี้ยกระบี่ถ้าเขาได้นะสเปคขึ้นชั้นเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเผื่อไม่มีนักเตะแบบแจ๋วๆแบบนี้เนี่ยเอานักเตะแบบพวกเด็กๆเหมือนกับเอาอะคาเดมี่มาเนี่ย อันนี้มันซิโก้แล้วนะซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเลี้ยงไปเรื่อยนั่นแหละครับก็เป็นความคืบหน้ากระบี่จะเป็นม้ามืดถ้าทำได้ตามแผนนี้จริงจะเป็นม้ามืดเลยครับเอาไปดูลีกภูมิภาคดิวิชั่น2บ้างนะวันนี้เราเอานัดหนึ่งมาให้ชมเป็นไฮไลท์การแข่งขันของตัวเต็งอย่างยิ่งเลยนะที่จะขึ้นมายามาฮ่าลีกวันแต่ว่าตอนนี้รอดแร่แล้วก็นี่ผ่านมาครึ่งทางน่าจะแทบจะหมดโอกาสแล้วถอดใจแล้วคือทีมอุบล UMT ฮะเปิดบ้านต้อนรับทีมยักษ์ทีมหนึ่งเลยนะไทยฮอนด้าที่ต้อมก็คงจะหาทีมอื่นนะอยู่ชอบสนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเล่นในบ้านกับไทยฮอนด้าซึ่งเป็นทีมเต็งเลยครับนาทีที่4นั่นในอุบลได้จุดโทษก่อนครับสุพรรณหาดดำนะครับสังหารเข้าไป1ประตู0เจ้าถิ่นนำและนำ2-0ครับจากการชาร์จจ่อของชูเพียงกังนะครับแต่เกาหลีนะครับนาทีที่21ครับพัฒนพงษ์ชุมจันทร์ไหลย้อนให้ชูเพียงคังซัดเต็มข้อโอ้โหสวนไอ้3-0ตอนนี้นี่มันแบเบอร์แล้ว3แต้มอยู่ในมือแล้วนะครับสำหรับทีมอุบลเจ้าถิ่นนำครึ่งแรกครับ3-0ครึ่งหลังครับเป็นฝันร้ายของชาวอุบลครับนิคิโรธโสคุมาเปิดลูกนี้ย้อยข้ามหัวผู้สาประตูกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์เข้าไปเป็น1-3จากนั้นเสีย0ครับโดนยิงซ้ายเต็มๆนาทีที่53นิคิโรธโสคุมาเจ้าเก่าครับไล่มาเป็น2-3ครับและนาทีที่67ครับลูกนี้อลงกรจรนาทองดาวยิงเขาเรียกว่าประสบการณ์สูงนะครับยิงจ่อๆไม่เหลือให้ทีมเยือนตีเสมอเป็น3-3ครับไทยฮอนด้าอย่าเรียกว่าเป็น3ลูกเดียวนะและนาทีที่90ครับช็อกเจ้าถิ่นเลยครับมงลูกนี้เข้าไปยอมเสียใบเหลืองครับทวินบุตรสมบัติครับเหล่านี้เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับและพวกเขากลับมาได้และชนะไป4-3นั่นหมายความว่าแทบจะดับความหวังของอุบลเกิดอะไรขึ้นกับอุบล นัดนี้นั่นน่ะสิคุณนำไป3ประตูนะฮะแล้วคุณกลับมาพลิกครึ่งหลังเนี่ยแพ้4-3เนี่ยนะพี่ทอมต้องโทษนะต้อมเลยพี่ทอมแค่เสมอเนี่ยก็แย่แล้วแย่ๆนะถือว่าแย่ในขณะเดียวกันก็ต้องชมโค้ชของไทยฮอนด้านะที่คุณสามารถที่จะเขาญี่ปุ่นใช่ไหมน้องเอกเขาญี่ปุ่นกำลังพูดถึงไทยฮอนด้าขอพูดถึงฮอนด้าเอฟซีฮอนด้าเอฟซีเป็นทีมแม่ของไทยฮอนด้าที่อยู่ในลีกญี่ปุ่น J2 ใช่ J3 แต่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานของคลับไลเซนซิ่งจริงๆมีผลงานเป็นดับหนึ่งของตารางแต่ไม่ได้ขึ้นชั้นอ๋อหมายถึงนี่ถ้าเป็นเมืองไทยนะวิ่งกันตายเลยทะเลาะกันแย่เลยขาขวิดเลยนะครับว่าถ้าตัวเองขึ้นแล้วมีปัญหาเรื่องขับไลเซนซิ่งเนี่ยยังไงอยู่เมืองไทยต้องเคลียร์ได้ครับต้องได้แต่ญี่ปุ่นเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้เราไปดูสรุปไม่ใช่แค่อันดับหนึ่งนะพี่ไปถึงอันดับ3เลยที่ไม่ได้ขึ้นชั้นแล้วการเป็นอันดับ4กับ5ได้ขึ้นชั้นแทนเนี่ยเราต้องไปดูเรื่องการจัดการเหล่านี้ที่สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะนะครับดูสรุปผลหน่อยครับของกลุ่ม A นะคะปราจีนบุรียูไนเต็ดค่ะเอาชนะประจวบ FC 2-1เสร็จเลยนะประจวบนี่
มาแพ้นัดนี้หัวหินซิตี้ค่ะทีมร่วมเมืองของประจวบนะคะเอาชนะพิจิตร3ประตูต่อ1ค่ะและอุดรธานี FC เอาชนะ BCC เทโรไป1ประตูต่อ0ค่ะเออนะ BCC เทโรก็แพ้เหมือนกันพี่ทอมจะสังเกตว่าคือทีมทุกทีมมีลุ้นหมดคือเพียงพร้ำด้วยทำให้ประจวบเนี่ยก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับคือ2ทีมเนี่ยประจวบกับ BCC เทโรเนี่ยแพ้ทั้ง2ทีมนะแต่ทีมอื่นเขาก็เพียงพร้ำด้วยไงใช่ก็ไม่รู้ว่าก็ดูจากคะแนนอย่างนี้ผ่านมาครึ่งทางอ่ะมียังเดายากนะ5นัดเนี่ยทุกทีมมีสิทธิ์หมดฮะแม้แต่ปราจีนบุรีก็ตามทีมที่ได้คะแนนคือทีมท้ายๆตารางนะครับเพราะนั้นมันเลยไม่สะเทือนหัวตารางนะครับหัวหินซิตี้ที่3นะครับพิจิตรที่4อุดรธานีก็ได้นัดช่วยไปเป็นที่อุตสาหทีมนะครับก็เลยนัดที่ผ่านมานี่ก็เลยชนะซะเลยนะครับชนะ2นัดนะแล้วก็ปราจีนยูไนเต็ดครับในขณะที่กลุ่ม B นะคะมาตาพุทธนาวิกโยธินที่ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะคะแพ้ให้กับเพชรบุรีไป1ประตูต่อ3ค่ะอุบล GMT ที่เราดูไปเมื่อกี้นะคะแพ้ไป3ประตูต่อ4จบเลยนะนัดนี้นี่และสุโขทัย FC ค่ะก็เอาชนะสตูลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ค่ะในสายนี้นะครับทีมที่น่าจับตาแน่นอนครับไทยฮอนด้านะครับเป็นเต็งเลยนะครับและสุโขทัยของคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาแล้วครับชนะสตูลได้ก็สามารถที่จะดับสตูลได้แซงสตูลขึ้นมานะแล้วก็จะมี3ทีมนี้นะที่มีสิทธิ์นะประมาณนี้นะครับสตูลก็ยังเกาะอยู่นะครับเพชรบุรีอุบลมาบตาพุธมาบตาพุธนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเลิกหวังเลยนะครับส่วนเพชรบุรีกับอุบลริบปรียิ่งกว่าแสงหิ่งห้อยครับคือเพชรบุรีเนี่ยมีโอกาสกันน้อยมากริบปรีแต่ว่าพี่ทอมไม่เชื่อว่าอุบลจะมีโอกาสแล้วนะสำหรับ5แต้มนะฮะกับอีก5นัดยากแล้ว5นัดยากแล้ว5นัดถ้าชนะหมดก็3 5 15ใช่ไหมพี่ทอมใช่เป็น20คะแนนแต่มันจะชนะเหรอยากนะก็ขนาดเจอทีมอื่นๆมายังแพ้เลยแพ้คาบ้านในบ้านยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะนะฮะติดตามกันต่อไปนะครับเหลืออีก5นัดค่ะนู่นน่ะนัดสุดท้ายเขาจะไปชิงชนะเลิศกันผมว่านัดชิงชนะเลิศไม่น่าเตะเย่าเยือนอ่ะเตะเย่าเยือนแล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะมาชิงกันที่สนามสุขหรืออะไรให้มันสุดยอดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีเกมมากนักนะวันที่28ธันวาชิงกันนัดสุดท้ายนะครับสำหรับลีกภูมิภาคครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมาดูเรื่องราวของบุรีรัมย์บ้างสักครู่ครับวิโก้คืนความสุขฉลองยอดขาย5ล้านแชมป์ทั่วโลกซื้อไฮลักซ์วิโก้แชมป์ลุ้นทองคำรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทพิเศษซื้อง่ายขับสบายดาวต่ำสุด 15,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ทดลองขับรับฟรีคูปอง7 200บาทอ้าวเนมาให้เยอะมากวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สุดยอดการชิงชัยความเร็วของทวีปเอเชียหัวริ่งคาร์ซีรีส์อินเอเชียมาร่วมส่งเสียงเชียร์นักแข่งตัวแทนประเทศไทยให้คว้าแชมป์29-30พฤศจิกายนนี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์แฟนมอเตอร์สปอร์ตตัวจริงต้องไม่พลาดLeaning multi-wheel, cantilever telescopic suspension, unified brake system. Yamaha Tricity, let's rev the world.สนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ. รถจักรยานยนต์ Yamaha.Harper's Freight International Air Cargo กลับมาสายเลือดบอลไทยฮะครับค่ะทุกวันเสาร์9โมงเช้า2ชั่วโมงเต็มนี่เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กันแค่ในจอนะนอกจอเมื่อกี้ที่หลุดนี่เราเมาส์กันอยู่เรื่องบอลทั้งนั้นน่ะวันนี้ก็มีน้องเอกนิตยาพรธาราสุขบีมาประกงวรเทพมาโพคาและพี่ธอมกสิติกมลนาวินทาง M-Cord 1ฮะนะครับก็ชมย้อนหลังทาง YouTubeBlood Bowl Thai Fan แล้วก็สื่อสารกันมาฮะถามถ่ายกันมานะทาง Facebook
บลัดปอไทยแฟนนะอ่ะช่วงนี้เข้าสู่บุรีรัมย์ Beyond Unbelievable ไปฮะบุรีรัมย์ Beyond Unbelievableสุดยอดการชิงชัยความเร็วของทวีปเอเชียหัวริ่งคาซีรีอินเอเชียมาร่วมส่งเสียงเชียร์นักแข่งตัวแทนประเทศไทยให้คว้าแชมป์29-30พฤศจิกายนนี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์แฟนมอเตอร์สปอร์ตตัวจริงต้องไม่พลาดช่วงบุรีรัมย์ Beyond Unbelievable เราก็จะไปดูเรื่องราวของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็อย่างที่รู้กันมีทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้ คือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะมีสนาม iMobile Stadium iMobile Stadium ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดสวยนะจุผู้ชมได้เท่าไหร่นะ 32,000ตอนแรกนี่ 20,000 เท่าไหร่ 20,000 กว่า 28,000 เอ้ยผมดูคุณเนวินเขาสัมภาษณ์คุณแชมป์จัดไปอ่ะเออแชมป์ใช่ป่ะคุณแชมป์คุณเนวินเป็นคนสัมภาษณ์หรือคุณแชมป์คุณแชมป์สัมภาษณ์โอ้โหคุณเนวินบอกเดี๋ยวภายใน5ปีจะพยายามทำทีมให้เป็นแชมป์เอเชียได้4ปีไม่ใช่เหรอ4ไม่ผมฟังแชมป์อ่ะเหรอฟังรายการเดียวกันป่ะ4ปีป่ะปี2ครั้งนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับก็ดีฮะที่ตั้งเป้าแบบนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าคุณบริหารทีมฟุตบอลแล้วคุณตั้งเป้าว่าเอาให้หวังอยู่รอดพอขอเลขตัวเดียวพอมันน่าเบื่อแล้วอะใช่ไหมฮะทีมระดับอย่างนี้เนี่ยก็ตั้งเป้าไว้สูงๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็อาจจะไปนี่ถ้าเรือก็น่าเบื่อเลยนะถ้าเรือก็เคยเป็นแชมป์แล้วไงเคยได้บอลถ้วยได้อะไรอย่างเงี้ยครับไอ้พวกนี้นะแต่ว่าแน่นอนฮะทีมที่ส่วนเซที่เปลี่ยนพลัมนะพอจะกลับมาแล้วเนี่ยอ้าวขอให้อยู่ให้ทรงตัวดีๆก่อนครับใช่แล้วเดี๋ยวเถอะใช้เวลาปีต่อไปเดี๋ยวจะคว้าแชมป์ละค่ะนะฮะไปดูเรื่องราวของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอากัปตันทีมก่อนค่ะกัปตันกบอย่างกัปตันสุดเชานุ่นๆนะคะกองกลางของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทีมเนี่ยต้องเดินหน้าเสริมผู้เล่นใหม่เข้ามามากมายเลยเมื่อเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยการคว้าแชมป์ลีกสมัยที่3เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยกัปตันกบบอกว่าปีนี้เนี่ยมีบทเรียนจากช่วงท้ายฤดูกาลที่นักเตะบาดเจ็บไปหลายคนมีผู้เล่นหมุนเวียนใช้งานแบบจำกัดทำให้ท่านประธานเนี่ยต้องเร่งเสริมทีมตั้งแต่แรกเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับปีหน้าเลยเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องลงเล่นถึง4รายการนะคะทีมต้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่คนที่ย้ายมาใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาปรับตัวคนเก่าที่อยู่ในทีมก็ต้องช่วยเหลือประคับประคองกันอยู่แล้วนะคะทำให้มั่นใจว่าปีหน้าเนี่ยจะพร้อมกว่านี้เพื่อการคว้าแชมป์ทุกรายการในไทยและทำผลงานที่ดีใน AFC Champions League ต้องบอกบุรีรัมย์ตอนนี้เติมเข้าไปเนี่ย10ตัวก็ประกอบไปด้วยปีกซ้ายจากศรีสะเกษคู่เซ็นเตอร์เอ้ยไม่ใช่คู่กองกลางจากตำรวจบอกชื่อด้วยบอกชื่อด้วยจำชื่อน้องสันติราชเวียงอินกิตพรมบุญสารวันเฉลิมยิ่งยงคู่พี่น้องจากเยาวชนศรีราชาที่อยู่นิวซีแลนด์อะไรเคนวินเซนเคนวินเซนครับแล้วก็มีจำไม่ได้จากศรีราชานี่ลิมวัฒนะไงอะไรสรรเสริญบารมีเก่งมากก็ถือว่าเติมอย่างรวดเร็วแล้วก็เต็มทีมเลยในขณะที่ตอนนี้ผู้เล่นไทยหายากมากๆคุณเนวินตัดสินใจน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกทีเดียวที่เลือกดาวรุ่งไปปั้นแต่ตอนนี้นักเตะไทยเนี่ยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่ก็น่าจะเยอะพอสมควรละพอแล้วมั้งน่าจะรอดูต่างชาติเด็ดๆอีกสัก2ตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในฤดูกาล2015นี่ TPL ให้ลงทะเบียนนักเตะต่างชาติได้5คนครับลงในสนามเนี่ย 3+1 ใช่แต่ว่าจากที่เคยให้ลงทะเบียน7คนคเหลือ5คนแล้วนะฮ ะซึ่งตอนนี้แน่ๆเนี่ยถ้าพี่ทอมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีคาเวียปาติโญอันนี้อยู่อันนี้โคต้าเอเชียใช่ไหมครับฟิลิปปินส์แล้วก็มีราฟาเอลโกเอลโญมาใหม่ตัวนี้นิดมาใหม่แล้วก็อันเดสตูนเยสอันเดสตูนเยสดาวิดโรเซล่านี่เบอร์5ตัวนี้แจ๋วยังคงไว้คิดว่าที่ยังรอดูอยู่เนี่ยคือเคนวินเซนต์กับดาคาเวียปาตินโยมากกว่าว่าจะส่งใครในถ้วยไหนโคต้าเอเชียค่ะนะครับนอกจากเรื่องของโค้ชแล้วจะเรื่องของนักเตะแล้วในบุรีรัม
นะครับยังปรับในเรื่องของโค้ชด้วยโดยเฉพาะโค้ชเยาวชนให้ความสำคัญมากนะครับล่าสุดในคว้าตัวฟาบิโอไปไรร่านี่ไม่ใช่นักเตะครับแต่เป็นโค้ชชาวบราซิลมีดีกรีนะครับมาจาก Aspire Academy ชื่อดังนะครับเป็นศูนย์ฝึกลูกหนังชื่อดังที่กาตาร์นะครับเข้ามาเป็นผอ. Academy ของสโมสรคนใหม่เดิมทีเนี่ยเคยใช้โจเซฟเฟรร่าครับเป็นโค้ชชาวสเปนในตำแหน่งผู้อำนวยการ Academy โจเซฟเฟรร่าใช่นะครับหลังจากเปลี่ยนใครอ่ะชื่ออะไรนะอ้วนๆอ่ะก่อนนั้นอ่ะเมเนนเดสเมเนนเดสอะไรพวกนี้ไปทีมงานสเปนไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบสไตล์บราซิลละนะครับเพราะว่าโค้ชใหญ่ปัจจุบันก็เป็นบราซิลครับเอ็กซานเดอร์กาม่านะครับก็เลยจัดการดึงเทรนเนอร์ชาวซัมบ้าไหนๆก็ซัมบ้าแล้วซัมบ้ามันวางพื้นฐานไปเลยนะครับหน้าที่หลักตอนนี้คือดูแลเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเพื่อจะผลักดันให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่นี่คือการสร้างทีมให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนครับคือการที่จะต้องเน้นเยาวชนแล้วก็นักเตะดาวรุ่งพวกนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาบุรีรัมย์นั้นประสบความสำเร็จในการที่จะดึงนัทวุฒิสมบัติโยธาและนักฟุตบอลอีกสัก 2-3 คนที่มาจากชุดเยาวชนเนี่ยเราเล่นได้เทียมผู้ใหญ่เลยครับบางคนเล่นดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับนะครับก็ลองดูครับเพราะว่าโค้ชคนนี้นะครับมีประสบการณ์เยอะเลยในบราซิลฟลูมิเนนเซ่ทีมชาติบราซิลก็เคยคุมชุดอันเดอร์15 17แล้วก็20ปีนะครับก่อนจะมาทำงานในกาตาร์นะครับต้องบอกว่าชัยนาทก็ได้โค้ชเยาวชนมาใหม่เป็นผู้อำนวยการสโมสรคนใหม่บอกชื่อคิดว่าคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลน่าจะกันดีก็คือมิสเตอร์บรูซคาร์คแคมเบลอดีตเฮดโค้ชสงขลาที่ทำกับมาสเตอร์จเด็ดที่เป็นโค้ชอัสสัมชัญศิลาชาใช่ใช่ใช่ผมจำได้แล้วเด็กบ้านก็มีพวกอาทิตย์สุนทรพิษสินทวีชัยอะไรพวกนี้ก็คิดว่าน่าจะประสบก็น่าจะดีน่าจะดีแล้วอาทิตย์ยังอยู่วะตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะนะครับเอาไปดูเรื่องราวของทีมเด็กบ้างของบุรีรัมย์ที่เขาไปคว้าแชมป์มานะครับเป็นฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18รอบคัดเลือกของกลุ่ม7นะฮะเนี่ยถ้วยมาสักครู่นี้นะครับอีสานตอนล่างอันนี้ไม่เกี่ยวโค้กครับใช่ไหมพี่ทอมคงไม่ใช่อันนี้เป็นของกรมพละนะครับก็เตะที่สนามทุ่งบุรพาอุบลราชธานีนะครับนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ เป็นปราสาทสายฟ้าจูเนียร์ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับศรีสะเกษเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยสักครู่สู้กันสนุกนะครับแล้วก็เป็นบุรีรัมย์ครับลูกนี้เอ๊ะมงกันยังไง นะฮะเกือบไปแล้วก็ดูครับหลุดเดียวไปเลยยิงเข้าไปแล้ว1ประตูต่อ0นะครับเสียบเสา2ธนากรนิยมหวังครับยิงเข้าไปในนาทีที่35นี่เป็นซอกตาจูเนียร์นะครับจบที่แรกนำ 1-0 ครับครึ่งหลังนะครับศรีสะเกษลุยแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะก็มาคอยอาศัยจังหวะโต้กลับเร็วแล้วพวกเขาได้ประตูดูลูกนี้ครับเกือบไปนะครับกว่าจะมาได้ประตูที่2นี่ก็เป็นช่วงทดเจ็บนะครับสำหรับเด็กของบุรีรัมย์นะฮะดูลุยเข้าไปเล่นจัดจ้านมากนะฮะคลิกเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้นะครับผ่านมือเช็คโคนเสาเข้าไปเป็น2ประตูต่อ0ครับจบเกมก็บุรีรัมย์ชนะทีมศรีสะเกษไป2ประตูต่อ0นะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่18รอบคัดเลือกกลุ่ม7ไปครองนะครับดาวซันโวก็คือสิริโชคกันหนูเป็นบอลโค้กครับนะฮะแล้วก็รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมก็คือชัชชนใจรังสีนี่คือถ้วยที่บุรีรัมย์ได้เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วก็ได้เป็นแชมป์ชนะเลิศของประเทศไทยอันนี้คือได้เป็นแชมป์รอบคัดเลือกก็เดี๋ยวคุณไปเล่นรอบสุดท้ายปีที่แล้วชิงกับสุพรรณบุรีจำได้ใช่นะครับไปดูเรื่องราวของรถแข่งบ้างค่ะความเคลื่อนไหวของสนามช้าง International Circuit ค่ะก็จะมีการแข่งขันรถยนต์อีกแล้วนะคะในปลายสัปดาห์นี้ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะโดยที่ช้าง International Circuit เนี่ยจับมือกับ GPI Motorsport ค่ะเป็นศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะชื่อรายการว่า Pro Racing Series Thailand Championships ค่ะเป็น2สนามสุดท้ายนะคะโดยทำงานขันในวันนี้และวันพรุ่งนี้คือวันที่22และ23พฤศจิกายนค่ะเป็นการแข่งขันอีกรายการนึงนะคะที่มีแชมป์ประเทศไทยเป็นเดิมพันเลยโดยเฉพาะรุ่น Thailand Touring Car Championship ค่ะในขณะที่ไฮไลท์เนี่ยก็จะมีการแข่งขันอย่างเช่นรุ่น Pro Car ค่ะ Pro Tuck และ Brio Cup and Eco Cup ค่ะการแข่งขันเนี่ยก็จะมีอีกแบบนึงซึ่งเป็นของมือใหม่ก็เรียกว่า XO Super Cup ค่ะพร้อมกันนี้ในงานเนี่ยสนามช้าง International Circuit ก็จะมีการแข่งขันรายการสุดท้ายของปลายปีนี้นะคะชื่อรายการว่า Gymkhana Expo Racing Series Final Round สนาม7และ8อีกด้วยค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับคอนเสิร์ตสุดมันจากนักร้องสาวสุดเซ็กซี่นะคะก็คือคุณใบเตยอาสยามต
้องบอกว่าแฟนๆที่รักความเร็วเนี่ยห้ามพลาดค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/prolacingseries ค่ะบัตรเข้าชมในวันนี้นะคะราคา100บาทและในวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้ราคา150บาทสามารถซื้อได้ที่จุดจำหน่ายบัตรป้ายใหญ่ Destination of Speed ที่สนามช้าง International Circuit ค่ะบอกลงว่าห้ามพลาดดูรถหรือว่าห้ามพลาดใบเตยแต่ใบเตยผมไม่ดูแล้วเพราะว่าตอนหลังกระโปรงยาวเกินไปผิดระเบียบนะฮะนี่แสดงว่าไปดูคลิปที่เขาไปร้องอะไรที่เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไรป่ะใบเตยร้องเพลงเพราะนะพี่ทอมดูเขาร้องไอ้ Color of the Wind ครับนะแล้วมีอีกเพลงหนึ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์อะอะไรนักร้องบ้านนอกหรือไงเสียงดีเสียงดีตอนผมตอนนี้ผมก็แต่งตัวก็ให้มันเรียบร้อยบ้างสิผมมีจ๊ะอยู่ในหัวใจแล้วนะฮะจ๊ะมาแทนใบเตยแล้วค่ะนะครับหมดนะเรียบร้อยฮะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวของทีมชาติไทยนะก็มีอุ่นเครื่องนะกับนิวซีแลนด์ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องคะแนนฟีฟ่าเนี่ยแล้วก็มันจะมีผลต่อฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับของทีมชาติไทยในฟีฟ่าเราจะเป็นอย่างไรอะไรกันเดี๋ยวกลับมาดูฮะวิโก้คืนความสุขฉลองยอดขาย5ล้านแพ็คทั่วโลกซื้อไฮลักซ์วิโก้แชมป์ลุ้นทองคำรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทพิเศษซื้อง่ายขับสบายดาวต่ำสุด 15,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ทดลองขับรับฟรีคูปอง7 200บาทอ้าวเอมาใช่เยอะมากวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย R2M Thailand Superbike 2014สนามชิงชนะเลิศใครจะคว้าแชมป์นี้ไปครอง 12-14 ธันวาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์นาชันแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์แฟนมอเตอร์สปอร์ตตัวจริงต้องไม่พลาดหัวฉีดสไตล์รังโชว์ให้เลยสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha Harper's Freight International Air Cargo กลับมาสายเลือดบอลไทยฮะวันนี้มีน้องเอกมีบีแล้วก็พี่ทอมนะฮะเราก็ออกอากาศทาง M-Con 1นะชมได้ทาง YouTube ทาง Facebook ก็ได้นะฮะชมย้อนหลังนะได้เสมอเลยไม่มีเงื่อนไขเวลาใช่ฮะนะครับส่วนใหญ่ก็คนก็ติดตามเราทาง YouTube เยอะนะฮะครับแล้วก็มีทีท่าว่าในประมาณต้นเดือนธันวาคมเราจะไปนอกสถานที่อีกมีแฟนรายการเขียนมาว่าเออเข้าท่านะตอนนั้นที่เราไปชลบุรีอัดเทปที่ชลบุรีนะฮะอยากจะให้มีอย่างนี้สักเดือนละครั้งอะไรเงี้ยมีทีท่าว่าเดี๋ยววันนี้จตุรมิตรอัสสัมชัญได้แชมป์ป่ะถ้าได้แชมป์เดี๋ยวเราไปนอกสถานที่ที่นั่นน่าสนนะไปดูเด็กๆมั่งค่ะเอาเราเข้าสู่ช่วง Thailand National Football Team Back to Glory ฮะไปครับ Thailand National Football Team Back to Gloryฟุตบอลทีมชาติไทยกลับสู่ความรุ่งโรจน์สนับสนุนโดย Harper's Freight International Air Cargo ผู้สนับสนุนของเรานะฮะส่งออกนำเข้าให้เราบริการคือ Harper's Freight International Air Cargo นะฮะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเรามีเตะอุ่นเครื่องครับซึ่งได้คะแนนสะสมของ FIFA ด้วยตามวัน FIFA Day เราจัดไว้ให้สำหรับอุ่นเครื่องเราอุ่นเครื่องกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วก็เราชนะใช่ไหมใช่ครับ3-0 อุ่นกับโคราชนี่
หืดหน่อยอันนี้ไม่นับไม่นับนะไม่นับไม่นับสโมสรไม่นับแต่ว่าอีกนัดนึงอ่ะนับแน่แน่ครับแล้วได้เยอะแน่กับนิวซีแลนด์ใช่ครับไปดูนัดนี้ฮะเป็นเกมที่สนามเฉลิมพระกรีพระเกียรตินะฮะ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาใช้ซีเกมมาแล้วทีมชาติไทยครับลงสนามอุ่นเครื่องส่งท้ายก่อนไปฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับเจอกับกีวีนิวซีแลนด์2นัดชนะหมดนะครับอย่างที่พี่ทอมบอกเน่ทักทายก่อนเลยไมเคิลไมกิเล่30หลาครับยิงไกลกวินยังชกทิ้งไปได้นะครับจากนั้นเป็นโอกาสของทีมชาติไทยบ้างลูกนี้โอ้โหประกิติพรนะครับลูกยิงนี่ฮุกไปชนคานอย่างจังในโชว์ฟอร์มได้ดีครับลูกทีมของสมชายซัพเพิ่มจากนั้นนาทีที่42ครับกิริติเขาสมบัติกลับตัวยิงแต่ว่าเจคกรีซันล้มตัวปัดทิ้งไปได้นะครับอีก2นาทีต่อมาครับเกิดฤทธิ์วีการนะครับไหลบอลคืนมาให้สารัตอยู่เย็นวิ่งเข้ามายิงไม่ดีครับบอลไหลไปเข้าทางกิริติเขียวสมบัติและลูกนี้กิริติอุสนะครับกิริติตวัดยิงด้วยซ้ายแสกหน้าเลยครับ1ต่อ0ครับในครึ่งเวลาแรกนะครับครึ่งแรกครับไทยนํา 1-0 นะครับครึ่งหลังครับนาทีที่ดูลูกยิงลูกนี้ของเจเรมี่บ็อกกี้ครับวอลเล่ในเขตโทษนะครับโอ้โหไม่ได้นะฮะลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนนะครับยิงเข้าไปแล้วคริสวูดนะครับนาทีที่77ครับประตูที่2ไทยตามมาใช้ลงตาทองและลูกนี้ซ้ำเข้าไปโดยอดิศักดิ์ไตรสอนนะครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปลูกถนัดเลย2ประตูต่อ0งดงามครับไม่เท่านั้นครับนาทีที่80ดูลูกนี้สมปองสอเลศนะครับหักเข้ามาแล้วก็ชัยรงค์ทาทองตบัดยิงไปติดหัวกองหลังบนเส้นประตูครับนาทีที่83อดิศักดิ์คืนให้สารัตวิ่งมาเต็มข้อพุ่งชนคานะลูกนี้ดีครับชนคานน่าจะเป็นประตูที่3แล้วท้ายเกมนิวซีแลนด์แม่พยายามจะทวงประตูคืนแต่ว่ากวินนั้นเหนียวเหลือเกินโกจะเอา3-0จบเกมชนะไปได้2ประตู0นะครับเป็นชัยชนะในเกมอุ่นเครื่อง3แมตช์รวดก่อนไปลุยฟุตบอลอาเซียนครับสิ่งนึงที่พี่ทอมอยากจะบอกก็คือว่าซิโก้ต้องรู้นะสมปองสอเลศเขาเป็นนักฟุตบอลวิ่งเนิบนะฮะเขาความเร็วของเขาจะไม่จี๊ดจ๊าดนะฮะเขาจะวิ่งอย่างเงี้ยไปกับฟุตบอลแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่ประหลาดมากนะฮะมีสไตล์การวิ่งแบบแบบอะไรฮะแบบเปลี่ยนจังหวะเร็วก็ได้ช้าก็ได้ไปกับบอลนะแล้วตำแหน่งที่พี่ทอมสังเกตมานานหลายปีเนี่ยคือทางขวาฮะแต่อยู่ท่าเรือนะฮะที่ตอนนั้นเขาเล่นคู่กับสรายุทธ์ชัยคำดีโอ้โหสุดยอดมากคือมันต้องรู้จักใช้นะครับถ้าใช้เป็นจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะการเปลี่ยนเกมที่ทำให้คู่ต่อสู้ค่อนข้างสับสนสมปองเคยแผลงฤทธิ์ออสเตรเลียโดนมาแล้วนะครับแบบนี้นะฮะจากการที่เราอุ่นเครื่อง3นัดก่อนที่จะไปเตะ AFF Championship นะฮะ2นัดที่เขาว่ากันว่ามันมีผลต่อคะแนนฟีฟ่าคะแนนสะสมนะฮะที่เขาจะไปคิดเนี่ยพี่ทอมเคยอธิบายไว้แล้วว่าการคิดคะแนนเนี่ยนะฮะมันจะมีปัจจัยนะฮะคือเอา100คะแนนเนี่ยเป็นตัวตั้งครับแล้วมันจะมีตัวคูณอยู่4ตัวตัวแรกเนี่ยคือผลการแข่งขันแน่นอนนะผลการแข่งขันถ้าคุณชนะคุณได้3คะแนนถ้าเสมอได้1คะแนนถ้าแพ้ก็คือ0แต่ดูมันมีคะแนนอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าชนะถ้าชนะชนะอย่างไรชนะแบบดวลลูกโทษคุณไม่ได้3นะคุณได้แค่2ถ้าเผื่อแพ้เพราะดวลลูกโทษนะคุณก็จะมีคะแนนให้ด้วยคือได้1คะแนนคล้ายๆกับเสมอค่ะนะฮะเป็นอย่างนั้นด้วยนะฮะตัวคูณที่2เป็นความสำคัญของการแข่งขันก็คือพวกเกมในฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติชิงแชมป์ทวีปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคะแนนเยอะครับถ้าเผื่อเป็นพวกรอบคัดเลือกก็คะแนนน้อยลงมาแต่ถ้าเผื่อเตะอุ่นเครื่องนะกระชับมิตรอะไรเงี้ยก็ตัวคูณก็ยิ่งน้อยลงไปอย่างในกรณีที่เราเตะกับนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยตัวคูณคือ1นะฮะตัวคูณถัดไปคือความแข็งแกร่งของทีมคู่แข่งขันนะอันนี้เขาใช้หลักยังไงฮะใช้หลักเป็นแรงกิ้งของฟีฟ่า
นะ150อันดับแรกอันนั้นเนี่ยก็ใช้ง่ายๆเลยเอาแรงกิ้งของ FIFA เนี่ยเอา200เป็นตัวตั้งแล้วเอาตำแหน่งของอันดับของ FIFA เนี่ยมาลบนะยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์นี่เขาอันดับ129มั้งอันดับดีกว่าไทยนะใช่ไหมฮะดูตัวที่3ฮะตัว T เนี่ยช่องสีเขียวเนี่ยอันนี้คือความแข็งแกร่งของทีมเอาอันดับของ FIFA เนี่ยนะฟิลิปปินส์อันดับที่129ให้เอา200เป็นตัวตั้งมาลบด้วย129ก็จะเหลือ71แล้วมาหาร100นะฮะก็จะได้เท่ากับ 0.71 อันนี้เป็นตัวคูณที่3ตัวคูณที่4เป็นความแข็งแกร่งของทวีปค่ะนะอย่างทวีปอย่างนี้เนี่ย 0.85 เห็นไหมตัว C สีชมพูเนี่ยนะฮะอันนี้เพราะว่านัดแรกที่เราอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์เป็นทวีปเอเชียเขาให้ค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่ 0.85 เหมือนกับนิวซีแลนด์ที่มาจากทวีปออสเตรเลียก็คือโอเชเนียนะฮะเขาก็ให้ค่าความแข็งแกร่งอยู่ที่ 0.85 เหมือนกันนะฮะเห็นไหมอ้าวเรากลับมาดูที่วันที่9พฤศจิกายนที่เราอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์แล้วเราเอาชนะไป3-0100คะแนนเป็นตัวตั้งคูณด้วย3เพราะเราชนะเราก็ได้3คะแนนมาคูณด้วย1นะความสำคัญของแมตช์การแข่งขันนะฮะแล้วก็คูณด้วยอันดับ FIFA ของคู่แข่งขันคือ 0.71 แล้วก็มาคูณด้วยความแข็งแกร่งของทวีปคือ 0.85 ได้ออกมาทางขวาฮะนะฮะ181คะแนนนี่คือคะแนนดิบนะยังมีกระบวนการมากกว่านี้อีกในนัดที่เราอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์นะฮะนิวซีแลนด์นั้นเราชนะเขาก็ได้3คะแนนเต็มนะเป็นนัดอุ่นเครื่องก็ได้1ตัวคูณ1แล้วก็คูณด้วยความแข็งแกร่งของนิวซีแลนด์ซึ่งอันดับ FIFA เขา131นะลบออกมาก็คือ69แล้วมาหาร100ก็ได้เท่ากับตัวคูณ 0.69 นะเพราะฉะนั้นคะแนนที่เราได้คะแนนดิบเนี่ยได้จากการอุ่นเครื่องชนะนิวซีแลนด์เนี่ยเราจะน้อยกว่าอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ก็คือ176ถูกไหมอันนี้แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเราได้มา181บวก176เป็น357อันนี้ยังคะแนนดิบนะยังไม่จบกระบวนการนะต้องมาหารจำนวนนัดอีกที่เราอุ่นเครื่องใช่ไหมในรอบปีนี้ครับย้อนกลับไปนู่นเลยอ่ะที่เราอุ่นเครื่องในรอบปีนี้กับจีนนะฮะโอ้ยกับนู่นมั้งแต่จีนเลบานอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะคูเวตนั่นแน่ใช่ไหมฮะกี่นัดล่ะก็ต้องเอามาหารแล้วมันจะได้ค่าเฉลี่ยไงนะฮะทีนี้พี่ทอมทำเล่นๆมาให้แฟนรายการได้ดูหน่อยว่าการเข้าแข่งขัน AFF Championship ครั้งนี้นะเราต้องเจอ3นัดในรอบแรกกับสิงคโปร์กับมาเลเซียและกับเมียนมาค่ะนะถ้าเราชนะหมดติต่างว่าเราชนะหมดเราได้เข้ารอบรองชนะเลิศเราก็จะไปเจอกับทีมซึ่งน่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือเวียดนามนะแล้วรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันเป็น2นัดเย่าเยือนถ้าเราชนะหมดอีกนะฮะเราได้เข้าไปชิงชนะเลิศติต่างว่าเราไปชิงชนะเลิศกับทีมที่แข็งแกร่งน่าจะเป็นสิงคโปร์ค่ะครับวนมาเจออีกทั้งเย่าเยือนเราก็ดันไปชนะเขาอีกเอาเรียกว่า AFF Championship นี่เราชนะเขาหมดเลยเนี่ยเราจะได้คะแนนฟีฟ่ากี่คะแนนเอาเราไปดูชาร์ตหน่อยฮะตามหลักการคิดคำนวณของหลักเกณฑ์ของฟีฟ่านะนัดแรกเราเจอสิงคโปร์เราชนะเราก็ได้3คะแนนนะฮะเป็นความสำคัญของแมตช์เนี่ยเขาให้ค่าเนี่ย AFF เนี่ยแค่1นะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งของคู่แข่งจะสังเกตว่า 0.50 เอ๊ะทำไมล่ะก็เพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์ไว้ว่าทีมที่มีอันดับหรือมี FIFA Ranking เนี่ยตั้งแต่150ลงไปเนี่ยนะฮะเขาให้ค่าเป็น0.50 หมดอย่างไทยเราเนี่ยใครมาเจอกับไทย
เราอันดับ165เราก็คือ 0.50 ทั้งนั้นเขาไม่เอาแล้วนะไอ้200มาลบอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขา FIFA ranking เขาอันดับ161เนี่ย200มาลบ161มันจะเหลือ49หรืออะไรต่างๆไม่ละนะฮะเหมือนอย่างมาเลเซียเหมือนกัน ranking ของเขา156มันก็ต่ำกว่า150ให้ถือเป็นเอาตัวคูณคือ 0.50 หมดนะเพราะฉะนั้นนัดที่เราเจอกับสิงคโปร์นัดวันพรุ่งนี้เนี่ยนะก็คูณออกมาตัวคูณนะฮะ100คูณ3คูณ1คูณ 0.50 คูณ 0.85 จะได้128ครับนะเช่นเดียวกันกับนัดที่2ที่เราเจอมาเลเซียถ้าเราชนะนะฮะมันก็จะได้ตัวคูณที่มีค่าเท่าๆกันเราก็จะได้128คะแนนเหมือนกันแต่ว่านัดที่3ที่เราเจอมียันมาดันมี FIFA ranking ที่ดีกว่าไทยดีกว่าใครในกลุ่มเนี้ย AFF เนี่ยที่เราจะเจอเนี่ยเมียนมาเขามี FIFA ranking อันดับFIFA เนี่ย137ดังนั้นมันไม่ใช่ 0.50 แล้วตัวคูณก็เอา130เอา200มาตั้งแล้ว137ลบได้63หาร100ก็คือ 0.63 ดังนั้นถ้าเราชนะเมียนมาในนัดสุดท้ายของรอบแรกเราก็จะมี161คะแนนเยอะไหมนะ นี่ในรอบแรกนะคะแนนสะสมคะแนนดิบที่ตุนไว้คือ128 128และ161นะฮะเราไปดูนัดรอบรองชนะเลิศนะซึ่งเก่งเอาไว้ว่าน่าจะคู่แข่งของเราน่าจะเป็นอินโดนก็คืออินโดนีเซียครับนะฮะซึ่งมีอันดับ FIFA ที่157ถ้าเราชนะอีกนะก็คือ100คูณ3คูณ1แล้วคูณ 0.50 เพราะอันดับเลย150ไปนะแล้วคูณ 0.85 ก็จะได้128คะแนนทั้ง2นัดถ้าเราชนะอินดอนหมดนะฮะแล้วก็เราไปชิงชนะเลิศกับสิงคโปร์ซึ่งอันดับ FIFA ของเขา161ตัวคูณในสีเขียวนั้นก็จะเป็น 0.50 ก็จะได้128จะสังเกตเห็นว่าเราแข่ง7นัดเนี่ยเราจะถ้าเราชนะหมดเลยเราจะได้นัดละ128คะแนนครับ6นัดมีนัดเดียวที่เจอกับเมียนมาที่เราจะได้มากกว่านั้น161 161นะฮะรวมกันแล้วเนี่ย7นัดมันเป็น929คะแนนมั้งถ้าพี่ทอมคิดไม่ผิดนะ129คะแนนบวกกับ357ตะกี้นี้ที่เราอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์กับนิวซีแลนด์929บวก357เป็น1286คะแนน1286คะแนนแม่เจ้าโวยบวกกับ102คะแนนที่เรามีอยู่เนี่ย มันกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ 1,300 กว่าโอ้โหนี่เราอยู่ท็อป10ของโลกเลยเหรอมันไม่ใช่ มันยังมีกระบวนการต้องหาดิกว่านั้นอีกต้องมาหาจำนวนนัดนะคุณในย้อนหลังไปเนี่ยจากวันนี้ย้อนกลับไป12เดือนคุณแข่งกับทีมอะไรบ้างกี่ครั้งที่เป็น FIFA Day ค่ะคุณต้องไปนับตั้งแต่นี่ที่เราแข่งกับเลบานอนละมั้งนะในรอบปี2014มีเลบานอนมีคูเวตมีจีนนะอีก3นัดด้วยค่ะคุณต้องเอามาหารนะฮะพันกว่าคุณหารเข้าไปประมาณ 8-9 นัดแพ้เรียบเหมือนนั้นคุณก็จะเหลือร้อยกว่าคะแนนแพ้เรียบเลยก็จะอุ่นน้อยแล้วเนี่ยอุ่นแพ้อุ่นแพ้ด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลืออยู่ประมาณ100-200คะแนน100-200คะแนนมาบวกกับ102ตรงนี้แหละที่จะทำให้อันดับเราเลื่อนแต่ว่าไม่เลื่อนถึงขนาดกลายมาเป็นท็อป50หรืออะไรเงี้ยอาจจะ100ต้นต้นประมาณนั้นประมาณแค่นี้ก็ดีใจแล้วพอแล้วเดี๋ยวปัจจุบันเราอยู่เท่าไหร่เนี่ย165 165คือต่ำที่สุดในชีวิตของการมีประเทศไทยมานะฮะ165ค่ะนะมี200ประเทศอ่ะพี่165ครับขอบคุณอันนี้ก็ทำให้ดูนะฮะว่าผลดีของการอุ่นเครื่องแล้วคุณอย่าไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติอังกฤษไม่มีประโยชน์เพราะเราแพ้แน่นะนี่แสดงว่าเรากำลังจะอุ่นเครื่องกับทีมที่มีอันดับโลกสูงแต่เตะอาเซียนคัพเนี่ยกับทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าเราทั้งสิ้นทั้งนั้นก็ประมาณนั้นเออใช่ขอบคุณเลยแต่ว่ามีทีมเดียวที่เขาคิดค่าให้มากกว่า 0.50 ก็คือเมียนมาค่ะนะฮะดังนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ที่จะ
บอกไว้เลยว่าฟีฟ่าเดย์เราต้องให้ความสำคัญครับนะฮะในอดีตนั้นเราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอ้าวฟีฟ่าเดย์อ้าวไม่เห็นมีแมตช์เตะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ถ้าเผื่อจะอุ่นเครื่องต้องเลือกทีมอุ่นเครื่องให้ฉลาดนะฮะถ้าเผื่อคุณเอาทีมที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยมันก็อาจจะดูดีนะฮะแต่ว่าเราแพ้เขาเราแพ้เขาเราไม่ได้คะแนนสะสมฟีฟ่าเราต้องอุ่นเครื่องกับทีมที่สมน้ำสมเนื้อนะเราสามารถเอาชนะเขาได้แล้วเราก็จะได้คะแนนตุนมาแล้วในที่สุดเนี่ยคะแนนสะสมเนี่ยมันก็จะทำให้แรงกิ้งของเรานั้นดีกว่า165แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพี่ทอมก็ต้องบอกไว้นะว่าจากคะแนนดิบอันนี้เขาจะมีตัวคูณนะที่มีตัวหารอีกก็คือจำนวนแมตช์การแข่งขันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาดู4ปีนะ4ปีนั้นหมายถึงว่าถ้าแข่งตอนนี้ในรอบ12เดือนไม่เกิน12เดือนเนี่ยเขาให้คูณ1ให้ความสำคัญคือคูณ1ทุกแมตช์ทุกคะแนนเนี่ยคูณ1แต่ถ้าเผื่อมันพ้น12เดือนไปเป็น2ปีละอยู่ในรอบ2ปีนะฮะเขาก็จะคูณด้วยครึ่งคะแนนเท่านั้นนะถ้าเผื่อ3ปีก็คูณ 0.3 ครับนะถ้าเผื่อ4ปีถ้าพี่ทอมจำไม่ผิดคูณ 0.2 ก็ลดหลั่นกันไปนะฮะเขาเอาอย่างนี้มาแล้วก็ถึงได้เอามาคะแนนเป็นคะแนนสุกเลยคือสุดท้ายเลยแล้วก็ออกมาเป็น FIFA Ranking นะอันนี้คือวิธีการคำนวณของเขานะฮะอ่ะก็หวังว่าคงเข้าใจกันนะครับเรียบร้อยนะค่ะเราไปเรื่องราวของทีมชาติไทยดีกว่านะว่าตอนนี้ซิโก้ในที่สุดแล้วในท้ายสุดเนี่ยก่อนที่จะไปเตะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ได้มีการตัดตัวนักเตะไปแล้วนะฮะนักเตะคนหนึ่งบาดเจ็บก็ไม่ต้องตัดส่วนอีก2คนโดนตัดไปแล้วครับนะที่จะสู้ศึก AFF Championship มีใครกันบ้างไปดูฮะนะครับนักเตะที่ตัดออกไปนะครับ2คนเนี่ยก็คือนูรูนศรียันเกมนะครับของชลบุรีแล้วก็พิญโยอินพินิจของเพื่อนตำรวจส่วนตัวที่ติด22คนสุดท้ายครับกวินธรรมสัจจานันท์กับชนินแซ่เอี้ยนะครับก็ไม่ได้มีพลิกล็อกอะไรนะฮะ2คนนี้ติดอยู่แล้วนะครับไปดูตำแหน่งกองหลังบ้างครับกองหลังนะครับนฤบดินทร์วีวัฒโนดมนะครับชัยพัฒน์กิจพงศ์ศรีปีดาหรืออนุชากิจพงศ์ศรีครับพีรพัฒน์โนชยาอดิศรพรมรักนะครับธนบุญเกษารัตน์อาทิตย์ดาวสว่างครับสุทธินันท์พุกหอมแล้วก็ประวีณวัฒน์บุญยงครับประตู2ตัวกองหลัง8ตัวกองกลาง7ตัวกองหน้า5ตัวกองกลางนะครับอดุลละโสนะครับก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะฮะเจ็บหน่อยแต่เขาบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วก้องเกิกฤทธวีการครับสารัตอยู่เย็นโชว์ฟอร์มดีแล้วตัวนี้แจ๋วพี่ทอมชอบสราวุฒิมาสุขก็เป็นอาวุธอีกหนึ่งอาวุธครับชาริชับปุยครับประกิจดีพร้อมและชนาทิพย์สงกระสินครับเมสซี่สามตัวนี่จะเป็นตัวที่ทำให้ทีมชาติไทยหวือหวาทีเดียวสามตัวหลังเนี่ยนะชาริชับปุยประกิจดีพร้อมชนาทิพย์สงกระสินกองหน้านะครับบี้ชัยนรงค์ทาทองนะครับมงคลทศไกรสมปองสอนเล็บอดิศักดิ์ไกรสอนและกีรติเขียวสมบัติครับตัวใช้ได้ฮะค่ะถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะทั้งหมดจะส่งชื่อได้นัดละ20คนคะนะครับจะต้องไปดูเพื่อนอยู่บนอัธจันทร์อยู่2คนคะนะครับ20คนศึกษาเกมก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ถ้ามีในรอบรองชนะเลิศรู้สึกว่าจะมันจะจริงๆเขารีจิสเตอร์ไว้33คนหมายถึงว่านั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ทอ มไปเรียกเสียสินแดงดากลับมาได้นะเพราะมีชื่ออยู่ใน33คนเนี่ยก็ควรจะกลับมาฮะเพราะว่าธีรสินแดงดาเนี่ยพี่ทอมบอกจริงๆว่าดับแล้วฮะหมดอนาคตที่จะเป็น ชัดเจนแล้วเนี่ยเขาบอกให้เป็นดาวนะแต่เป็นดาวข้างสนามไม่คือไม่มีประโยชน์แล้วไร้ประโยชน์แล้วคือตอนนี้มุ้ยมีทางเลือกอยู่2ทางคือ1กินเงินเดือนที่อัลเมรียาเงินเดือนเยอะให้มันหมดนะแล้วก็ตักตวงประสบการณ์ตอนนี้มุ้ยอายุเท่าไหร่26ครับก็รุ่นเดียวกับปากิจคุณถ้าเผื่อคุณทางเลือกคุณเลือกทางนี้คุณจะอยู่ต่ออัลเมเรียเนี่ยแต่ว่าอนาคตคุณดับแล้วนะฮะคุณก็คือมานั่งได้นั่งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ติดเลยแฟนเมืองทองเขาก็ไม่เป็นไรก็เราวิพากษ์วิจารณ์เอาความจริงมาพูดอ่ะเพราะว่าก็พี่ทอมก็บอกแล้วไง
คุณมีโอกาสเนี่ยนัดหนึ่งเนี่ย15นาที20นาทีครับคุณต้องฉวยให้ได้นี่พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนไปซะอีกตั้งแต่โกงตัวใช่มั้ยฮะคุณมีโอกาสแค่นี้สิ่งที่พี่ทอมต้องขอโทษจริงๆลืมพูดว่าก็คือว่าไอ้20นาทีหรือ15นาทีอันเนี้ยเขามีให้เพียง 2-3 นัดเท่านั้นมันไม่ใช่ตลอดฤดูกาลไม่ใช่ทุกนัดเล่นทุกนัด15นาที20นาทีก็ดีอ่ะดิก็ดีอ่ะสิแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเขามีแค่นี้พอเขาดู 2-3 นัดแล้วเนี่ยดูแล้วว่าเฮ้ยไม่โป่งนะฮะก็จบตรงนั้นนี่เวลาไปแข่งกับทีมไหนทีมไหนก็ตามมันคือเขาไม่ได้เอาชื่อติดไปด้วยแล้วไม่ได้บินไปด้วยใช่มั้ยฮะก็อยู่บ้านดูทีวีเล่นทีมสำรองแล้วที่สำคัญคือนัดที่เจอกับบาร์เซโลน่าก็ไม่มีชื่อติดไปอันนี้ก็คือหมดหวังของพี่ทอมแล้วพี่ทอมหวังไงว่าเฮ้ยจะได้ลงเคียงคู่เมสซี่หรือว่าเป็นตัวสำรองแล้วยิงปึ้งเดียวทีนี้เราโอ้โหมันเปลี่ยนชีวิตเลยอะไม่เป็นไรยังเหลือลิมิตอยู่ลิมิตก็ลองดูอีกสักปืดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ทอมว่ามุ้ยเขามีทางเลือกอยู่สองทางคือทางหนึ่งก็คือกินเงินเดือนตรงนี้ไว้เพราะมันสตางค์มันเยอะตักตวงประสบการณ์ในเรื่องการเล่นการฟอร์มทีมหรืออะไรต่างๆการบริหารจัดการอะไรต่างๆแล้วกลับมาพัฒนาประเทศไทยตรงนี้หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือคุณกลับมาเลยถ้าคุณยังมีวิญญาณที่อยากจะลงเล่นนะฮะคุณกลับมาเลยแล้วมาเล่นกับทีมสโมสรไทยหรือว่าทีมชาติไทยดีกว่าค่ะนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะประมาณนี้นะเป็นผมว่าค่อนข้างคิดคล้ายๆกันนะครับผมเห็นมุ้ยแล้วเนี่ยทำให้ผมอดคิดถึงภกิจดีพร้อมไม่ได้2ปีที่แล้วพี่ถมผมไปพม่ากับ TOT เนี่ยภกิจเป็นศูนย์หน้าของ TOT ในเกมนัดชิงชนะเลิศนัดแรกระหว่างไทยกับสิงคโปร์เขาถ่ายทอดสดมาที่พม่าผมกับภกิจนั่งดูอยู่ด้วยกันที่พม่าภกิจเนี่ยนะเขาเชียร์ธีรศิลป์เต็มที่เลยเขาบอกเนี่ยเขาเคยเล่นคู่กันมาตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนอสัมชัญมาจนกระทั่งราชประชานะครับจริงๆประกิจความสามารถไม่ได้แพ้ธีรศิลป์นะครับแต่จังหวะโชควาสนาคนคนละเรื่องนะครับก็นี่ไง AFF Championship เนี่ยประกิจดีพร้อมเป็นโอกาสของก็เนี่ยผมจะเล่าย้อนมาเมื่อ2ปีที่แล้วประกิจยังเป็นแค่ผู้ดูแล้วดูธีรศิลป์เล่นแล้วก็เอาใจช่วยบอกมุ้ยมันต้องอย่างนั้นมุ้ยมันต้องอย่างนี้ผมก็ถามว่าถ้าอยู่ได้เล่นนะคิดว่าจะทำได้ไหมเขาบอกว่าเขาน่าจะเล่นได้บ้างนะเขาน่าจะมีประโยชน์นะแต่ไม่มีใครเรียกหรอกพี่ผมคงหมดอนาคตไปแล้วล่ะผมอายุมากไปแล้วแต่วันนี้มันเป็นโอกาสของประกิจนะครับใช่ฮะเหลือเชื่อนะฮะ2ปีที่ผมเคยคุยกันมาวันนี้ประกิจเขามีหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่แทนมุ้ยเพื่อนเขาแล้วเอาใจช่วยกันก็แล้วกันนะครับไม่หล่อหุ่นไม่ดีเท่าธีรศิลป์ไม่เป็นไรขอให้ยิงเถอะประกันได้ดังแน่เอาไปดูพี่เสมหน่อยผู้จัดการทีมของทีมชาติไทยชุดนี้บอกว่าไงบ้างฮะค่ะคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์นะคะก็บอกว่าตอนนี้มั่นใจมากว่าทีมชาติไทยเนี่ยพร้อมแล้วค่ะกับการแข่งอาเซียนครับ2014หลังจากที่เก็บตัวมา2สัปดาห์นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการแข่งขันครั้งนี้ค่ะแล้วบอกว่าตอนนี้นักเตะทุกคนเนี่ยสามารถหมุนเวียนตำแหน่งกันได้ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างอดิศรบ่มรักหรือสุทธินันท์พุกหอมที่ทำผลงานได้ดีหรือแม้แต่ธนบุญเกษารัตน์เองก็ตามที่ในช่วงเอเชียนเกมเนี่ยจะถูกจับให้ไปยืนเป็นกองหลังตัวกลางแต่พอขยับให้มาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดอย่างกลางตัวรับเนี่ยก็สามารถดึงศักยภาพออกมาอย่างยอดเยี่ยมนะคะเชื่อมั่นมากว่าทีมชุดนี้เนี่ยพร้อมแน่นอนสำหรับการแข่งขันรอบแรกเป้าหมายคือการคว้าแชมป์ของกลุ่มให้ได้เพื่อประโยชน์ในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะคะก็ยังพูดถึงผู้ตัดสินด้วยผู้ตัดสินที่จะมาทำหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่มาจากเอเชียตะวันออกก็ประกอบไปด้วยจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เป็นผู้ตัดสิน AFC ทั้งสิ้นนะคะบอกว่าเกมแรกที่พบกับสิงคโปร์ต้องระวังการที่จะทำฟาวในเขตอันตรายเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีทีเด็ดในลูกเซตพีซค่ะแล้วก็ต้องกำชับนักเตะในเรื่องของอารมณ์เพราะว่านักเตะในเอเชียนเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอมาแล้วกับการเล่นอย่างเจ้าภาพอย่างเกาหลีใต้แต่ทว่าการพบกับสิงคโปร์เนี่ยก็จะเจอความกดดันรอบด้านโดยเฉพาะผู้ตัดสินจากเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเข้มงวดในเรื่องการแจกใบเหลืองหรือใบแดงนอกจากนี้ก็ยังย้ำให้ระมัดระวังห้ามการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเพราะว่าหวั่นในเรื่องของการจ้างล้มบอลค่ะครับก็เป็นคำเตือนของผู้ที่มีประสบการณ์สูงอย่างคุณเกษมก็เจอมาทุกรูปแบบแล้วนะครับคุณเกษมนี่เคยมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยครับกับฟุตบอลรายการนี้ตั้งแต่สมัยยุคที่มันใช้ชื่อว่าไทเกอร์ครับกับผมด้วย
ก็ไปด้วยกันนั่นแหละรวมหัวจมท้ายไทเกอร์คัพอพยศที่เวียดนามยังยิงประตูพี่ทอมไปถามโค้ชม้วนดูว่าเป็นยังไงนะครับว่ายุคนั้นโค้ชเฮงเป็นเฮดโค้ชครับโฉบทวีพรมรัตน์อะไรเนี่ยอยู่นั่นน่ะนะใกล้ลุงตีจักสังเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับเธอสักใจมั่นผมเจอเพราะมันบอกว่าจังจำได้ไหมเธอสักเขาบอกอย่าให้ผมจำเลยนะมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มากคุณเกษมก็เป็นผู้จัดการทีมแล้วทีมชาติไทยเราโดนลงโทษด้วยเนี่ยใช่ไหมโดนเนี่ยเพราะว่าในเกมนี้คืออินโดมันไปยิงเข้าประตูตัวเองเรื่องของเรื่องนะครับคือเราเล่นเราไม่พยายามยิงเข้าตัวเองแต่ว่าเราพยายามที่จะไม่ชนะพยายามที่จะปล่อยให้เขายิงด้วยไม่ชนะเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งมันผิดกับอะไรอะคำปฏิญาณข้อแรกเลยของฟุตบอลครับข้อแรกคือเล่นเพื่อชนะเล่นเพื่อชนะค่ะโดนไปนะอย่างไรก็ตามทีมชาติไทยในนัดที่จะเจอกับสิงคโปร์วันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ทอมก็เตือนเพิ่มไว้หน่อยแล้วกันว่านักเตะไทยเนี่ยก็อย่าไปมีอารมณ์ก็แน่นอนว่าการแข่งขันเนี่ยถ้าเจ้าภาพเขาเนี่ยเขาย่อมได้เปรียบแน่นอนนะฮะแล้วก็อาจจะมีการยั่วยุครับถ้าเขาเตะเขาสอยเอาเราเจ็บเนี่ยลงนอนเลยฮะเรียกใบเหลืองมีประโยชน์กว่าทำไอ้ตรงนั้นเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับทีมเราดีกว่าถ้าเขาเอาเราเจ็บเนี่ยลงนอนเลยเรียกใบเหลืองใบแดงฮะอย่าไปเอาคืนอย่าฮะไม่มีประโยชน์เอาคืนไม่มีประโยชน์แล้วก็ถ้าเผื่อสิงคโปร์เนี่ยถ้าเขาติดใบเหลืองใบแดงหรือเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาอาจจะเสียเปรียบใช่ไหมฮะอย่างนั้นดีกว่าค่ะนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะสำหรับ AFF อะไรนะแชมเปี้ยนชิพนะฮะเราไปดูเรื่องราวอัปเดตในวงการฟุตบอลไทยบ้างซึ่งตอนนี้ก็มีเรื่องราวของที่คุณวรวีถูกฟ้องนะเรื่องปลอมแปลงเอกสารครับนะฮะแต่นี้ทางทนายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดว่าอย่างไรกันบ้างพี่นะครับคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นะครับประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลเนี่ย ก็ตั้งโต๊ะชี้แจงตอบโต้ถึงเรื่องดังกล่าวนะครับเรื่องที่มีการถูกฟ้องจากบริษัทบุรีรัมย์นะครับว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนายกสมาคมครั้งที่ผ่านมาการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยเขาบอกอันนี้ทนายพูดนะไม่ได้เกิดจากคุณรวีผู้กระทำครับแม้จะไม่ได้จะได้อำนาจรับรองจากสมาชิกในการประชุมใหญ่ให้แก้โดยไม่ต้องนำมาให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเห็นชอบอีกก็ตามแต่เป็นการแก้ไขถ้อยคำตามคำแนะนำของกรมการปกครองและการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางโจทย์ได้นำสืบและแสดงหลักฐานต่อศาลเพียงฝ่ายเดียวครับโดยจำเลยไม่มีอำนาจนำพยานหลักฐานต่างๆชี้แจงต่อศาลได้ทั้งหมดอย่างเต็มที่และเชื่อว่าหากถึงเวลาที่จะได้ชี้แจงจำเลยจะสามารถหักล้างพยานหลักฐานของฝ่ายโจทย์ได้อย่างแน่นอนก็มั่นใจนะครับว่ากรณีนี้ไม่มีความผิดแน่นอนนะครับก็รอดูบทตัดสินจากศาลในท้ายที่สุดก็แล้วกันพี่ดำมีข้อสังเกตอยู่สองข้อข้อแรกคือที่บอกว่าได้อำนาจรับรองจากสมาชิกในการประชุมใหญ่ให้แก้ได้โดยไม่ต้องนำมาให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเห็นชอบอีกนะพี่ทอมว่าอันนี้เป็นสมาคมของชาติของประเทศสมาชิกคนไหนคุณดันพี่เรนไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันพี่ทอมว่าไม่ถูกหรอกเขากำลังตกลงกันที่จะเขียนข้อบังคับของสมาคมเอาไว้เพื่อเอาเป็นพื้นฐานในการบังคับใช้นะฮะก็ไปเขียนสิเสร็จแล้วก็เอามาให้ในที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาติติงหรืออาจจะมีการปรับแก้หรืออะไรต่างๆแล้วในท้ายสุดก็ลงมติให้การรับรองแล้วก็คุณก็เอาอันเนี้ยไปจดทะเบียนใช่ไหมฮะยังไงซะมันเป็นสมาคมของชาติของประเทศอ่ะไอ้ข้อบังคับเนี่ยก็ร่วมกันคิดร่วมกันอะไรให้ทีมงานเข้าไปเขียนไปทำแล้วก็เอามาเข้าที่ประชุมก็จบแต่มันไม่มีไอ้แบบประเภทว่าเฮ้ยไปเขียนเลยไปเขียนยังไงก็ได้ตามใจให้สิทธิ์หมดแล้วไม่ต้องมาให้คณะกรรมการเอ้ยไม่ใช่คณะกรรมการให้ไม่ต้องให้สมาชิกมาดูอีกละอะไรต่างๆไปเขียนได้เลยมอบนั่นเลยมันไม่มีอย่างนี้เป็นไปได้ยังไงมีเหรอไอ้แบบไปเขียนเลยมั่วๆยังไงก็ได้แล้วโอเคถือว่ารับรองแล้วมันไม่ใช่ฮะเป็นไปไม่ได้นะพี่ทอมไม่เชื่อตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคำแนะนำของใครอะไรต่างๆก็ตามคนลงนาม
คือใครอ่ะเต็มถ้าเผื่อเซ็นชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกับระบบราชการอ่ะที่รัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้คุณลงนามอะไรต่างๆความจริงแล้วเนี่ยเอกสารหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เห็นในรายละเอียดด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพียงแค่ระดับพวกพนักงานเสมียนทำมาผู้อำนวยการกองอ้าวดูกันกองแล้วอันนี้ใช้ได้ก็ส่งไปตามขั้นตอนน่ะอธิบดีอะไรไม่ต้องปรับแก้ไม่อะไรเห็นแค่นี้เสร็จปั๊บอ้าวนำเสนอท่านรัฐมนตรีลงนามรัฐมนตรีลงนามรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบนี่ไงเป็นข่าวใหญ่ในบ้านเมืองอยู่ด้วยตอนนี้เรื่องคลองด่านที่ใครเซ็นต้องรับผิดชอบใช่ฮะเซ็นต้องรับผิดชอบฮะใช่ไม่งั้นแล้วเขาจะไปแต่งตั้งทำไมว่าให้คนนั้นคนนี้บางทีคนที่เป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นกรรมการเป็นอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปดูต้องไปเป็นกรรมการโน่นกรรมการนี่อะไรตั้งกี่สิบตำแหน่งก็ไม่รู้ครับเขาให้ใช้คุณสมบัติพวกนี้แหละรับผิดชอบใช่ไหมฮะต้องกันกรองนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็รอฟังศาลกันแล้วกันนะครับนะฮะเอาไปดูเรื่องฉลามชนอันนี้ช็อกมากนะคะแต่ว่าไม่ได้ช็อกคนทั่วไปแต่กลายเป็นช็อกแฟนกรูปีเพราะว่าตอนแรกมีข่าวออกมาเลยว่ากอก้ากับแมกรัสเนี่ยอยู่ต่อแน่ที่ถิ่นอีสานใต้นะคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะฉลามชนชลบุรี FC ค่ะได้เปิดตัวเบรนท์แมกรัสค่ะดาวยิงจากศรีสะเกษ FC นะคะสวมหมายเลข9กันอย่างแบบเรียกว่าช็อกเลยเพราะว่าไม่มีใครได้ข่าวล่วงหน้ามาก่อนนะคะ อายุแค่23ปีเองนะคะแล้วก็เพิ่งมาร่วมทัพศรีสะเกษ FC ในเลกที่2ไปเพียง6เดือนเท่านั้นลงเล่น12นัดเนี่ยแต่ทำไปถึง7ประตูใจอีกเยอะมากนะคะเป็นคู่หูที่เล่นกันได้ดีกับกอก้าเลยแมกรัสเนี่ยบอกว่าการที่ย้ายมาร่วมทีมใหญ่อย่างชลบุรีเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็จะได้เล่นกับทีมระดับแถวหน้าของประเทศตอนนี้เนี่ยอดใจไม่ไหวอยากจะซ้อมแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ร่วมซ้อมกับยอดนักเตะชั้นดีของเมืองไทยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่แมกัสมีโอกาสได้เซ็นกับชลบุรีเพราะวันที่ไปเยือนชลบุรี FC ทำผลงานได้ดีมาก คือเป็นคนที่ยิงประตูที่ทำให้ชลบุรีชนะ 2-1 แต่ลูก1นั้นก็คือแมกัสยิงแล้วก็ยิงสวยมากเป็นลูกใส่ก้อยเข้าประตูไปเลยนะคะแมกัสเนี่ยเป็นแข้งรายที่3ของชลบุรี FC ในตอนนี้ต่อเนื่องจากการดึงแบงค์ภูริทัศน์จาริกานนท์กลับมาจากบางกอกกลาส FC และเสริมดาวรุ่งอย่างอลงกรปทุมวงจากศรีสะเกษ FC ค่ะก็เป็นรายที่2จากศรีสะเกษที่มาร่วมทีมจริงๆอัสสัมซาวมาอย่างก็จะมาแล้วมั้งอัสสัมซาวก็น่าจะมาแล้วมาก่อนแล้วด้วยมีโอกาสได้พูดคุยกับมาสเตอร์จเดตตอนนี้ปัญหาของชลบุรีคือการจะต้องหากองกลางชาวญี่ปุ่นหรือกองกลางเอเชียเพราะว่าคูชิดะเพราะว่าคูชิดะอาจจะไม่ได้เล่นในเลกแรกตัวพี่เล่นน่าจะใกล้ครบสมบูรณ์แล้วเพราะว่าต่อสัญญาดอสซันโตออกไปด้วยครับนะครับรอดูแล้วอัสซุมซาวนี่ของแรงของเชียงรายของเชียงรายก็เป็นข่าวตอนนี้เชียงรายปล่อยอัสซุมซาวไปก็ได้ตัวใหม่มาแทนเออเขาได้ตัวใหม่มาแทนแล้วโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับคุณซือหนุ่มของทีมนี่เขาเลิกเล่นแล้วนะเขาไปส่งท้ายเกมสุดท้ายเล่นแมตช์อําลาอยู่แมตช์นึงอ่ะผมเห็นแล้วโจเลิกเล่นแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นกุนซือเต็มตัวครับตอนนี้ได้ตัวเรนาโต้คาร์ลอสมาร์ตินจูเนียร์หรือว่าชื่อเล่นคือเรนาดินโยจากซันโตรอันเดทีมในลีกของบราซิลเข้ามาร่วมทัพก็เซ็นกัน1ปีนะครับก็รอเพียงแค่การเปิดตัวโค้ชโจบอกว่าเรนาดินโยในคุณสมบัติเร็วทักษะดีเล่นลูกตั้งเตะได้ดีทดแทนอัสซัมซาวได้แน่นอนนะครับก็ขอให้แฟนบอลเชียงรายนี่มั่นใจและสบายใจได้เลยนะฮะส่วนข่าวที่สโมสรเตรียมทุ่มเงินคว้าตัวลิลิมาหัวออกตัวเก่งของคัมบะโอซาก้ามาร่วมทัพนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นเองเรนาดินโยนี่นะครับอายุ27ปีในปัจจุบันนี้ครับเริ่มต้นค้าแข่งกับซานโตสในลีกบ้านเกิดนะครับแล้วก็ลงเล่น41นัดยิง6ประตูก่อนจะถูกคาวาซากิฟอนทาเรทีมในเจลีกยืมตัวมาร่วมทัพฤดูกาล 2008 ถึง 2010ทำไป21ลูกจาก56นัดนะครับไม่เลวครับจากนั้นถูกปอติโมโนเซในโปรตุเกสและเซาอากาเอตาโนในบราซิลยืมตัวไปใช้งานไม่ประสบเร็จครับจนมาอยู่กับหังโจกรีนทาวในไชนีสซูเปอร์ลีกลงเล่นไป25นัดยิง8ประตูมีปัญหาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับไม่มีโอกาสได้ลงเล่นต่อให้กับปอติโมเมเนเซและซานโตอันเดในปีล่าสุดนะครับนี่ต้องบอกว่าตัวนี้เอกรู้จักดีเพราะว่าชัยนาทเกือบจะเซ็นแต่ก็ติดอย่างที่บอกว่า2ปีหลังเขาไม่ได้เล่นเลยค่ะนั่นน่ะสิก็เลยไม่รู้ว่ามันก็จะเสี่ยงหน่อยแล้วก็ต้องบอกว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยสูงมากลองดูเกือบ400,000เหรียญต่อปีฟุตบอลบราซิลนี่คุณต้องดูให้ดีๆ
นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาเหมือนนักบอลไทยนี่แหละใช่เขาเสพเพลงคล้ายกันเลยพอสมควรคนค่ะนะฮะอืมอ่ะเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูบ้างว่าคำถามที่แฟนรายการถามถ่ายกันมามีอะไรกันบ้างครับพูดฮะวิโก้คืนความสุขฉลองยอดขาย5ล้านแพ็คทั่วโลกซื้อไฮลักซ์วิโก้แชมป์ลุ้นทองคำรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทพิเศษซื้อง่ายขับสบายดาวต่ำสุด 15,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ทดลองขับรับฟรีคูปอง7 200บาทอ้าวเนมาใช่เยอะมากวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สุดยอดการชิงชัยความเร็วของทวีปเอเชียหัวริ่งคาซีรีอินเอเชียมาร่วมส่งเสียงเชียร์นักแข่งตัวแทนประเทศไทยให้คว้าแชมป์29-30พฤศจิกายนนี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์แฟนมอเตอร์สปอร์ตตัวจริงต้องไม่พลาด Hey!เวอร์ชีสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha Harper's Freight International Air Cargoกลับมาสายเลือดบอลไทยฮะเอาช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้แฟนรายการถามถ่ายกันมาทาง Facebook นะครับเอาท่านแรกเลยไม่ต้องเสียเวลาคุณสุรวิทย์ถามมา2ข้อข้อแรกนี่ทีมคู่แข่งไทยในอาเซียนคัพหมายถึง AFF Championship เนี่ยนะฮะมีความเก่ามากกว่าเราจะส่งผลไหมครับแล้วข้อที่2สัญญาของซิโก้ได้หรือยังครับบีดีกว่าอยู่ที่ว่าเราจะชอบเก่าหรือความสดถ้าความสดเนี่ยผมว่าเรามีความสดมากกว่าทีมเหล่านี้นะครับแล้วก็ทีมไม่ได้มองแบบประมาทนะผมมองว่าทีมในอาเซียนหลายทีมอยู่ในช่วงขาลงมากกว่าจะเป็นขาขึ้นนะครับสิงคโปร์ที่เราจะเจอวันพรุ่งนี้เป็นนักเตะในประเทศทั้งสิ้นเขาเลิกแล้วนะนักเตะโอนสัญชาติเขาเลิกแล้วนะครับก็วัดกันก็แล้วกันนะครับผมว่าเราไม่ได้เปรียบเสียเปรียบใครและจะเป็นอาเซียนคัพที่สนุกมากทัศนะของพี่ทอมมี2ข้อครับข้อแรกตัวนักเตะทีมชาติไทยของเรามีอย่างเงี้ยนะฮะด้วยเหตุหนึ่งคือมันมีบางสโมสรเขาไม่อยากส่งตัวเพราะเขาเข็ดเวลาส่งตัวปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยนักเตะของเขาไม่ได้เล่นเพราะไปประสบปัญหากับทางทีมชาติจะต้องเอาจัดตัวนักเตะลงตามใบสั่งของบางสโมสรที่มีอิทธิพลนะฮะแล้วตัวของสโมสรของเขาเองพอเขาปล่อยมาแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นโตเต๋ไม่ฟิตพอไปสู้ศึกในฤดูกาลหน้าไม่ฟิตมันเป็นผลนี้ทัศนะอีกข้อหนึ่งข้อที่สองพี่ทอมนะซิโก้ดูเหมือนว่าจะเลือกนักเตะชุดอย่างเงี้ยมันทำให้ย้อนยุคไปถึง Dream Team ใช่ซิโก้ถ้าเผื่อคุณสามารถทำให้ทีมนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดได้แชมป์ AFF Championship นี่พี่ทอมจะบอกว่าซิโก้คุณเก่งมากคุณโคตรเก่งเลยนะฮะต้องให้เครดิตซิโก้และพี่เสมในฐานะผู้จัดการทีมแต่ถ้าเผื่อไปไม่ถึงฝั่งถึงฝันไม่สำเร็จเนี่ยซิโก้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยแค่นั้นเองนะครับมันมีหลักคิดแค่นี้สัญญาของซิโก้นะครับสัญญาของซิโก้เนี่ยผมได้คุยกับคุณบรวีล่าสุดคุณบรวีบอกไม่ได้อยู่ที่ตัวสมาคมครับอยู่ที่ตัวซิโก้เองว่าพร้อมจะเซ็นเมื่อไหร่เพราะซิโก้เขาจะมีดีเทลของเขาเขาไม่ได้มาคนเดียวอ่ะเขามีทีมสตาฟก็ต้องไปดูทีมสตาฟว่าใครทำงานรัฐวิสาหกิจใครเซ็นได้เซ็นไม่ได้แล้วจึงว่ากันซึ่งซิโก้เองก็บอกว่าตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่ซีเรียสเพราะว่าจะต้องไปทำในรายละเอียดนี้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าคนอื่นๆนะครับจะมาเป็นสตาฟเพราะว่าจะมาทำกันทั้งระบบ
นะครับต่อไปคุณพิงค์เรนเจอร์ค่ะถามเรื่องเกี่ยวกับไชนาธมานะคะก็ถามถึงว่าทำไมไชนาธถึงปล่อยตัวสุมัญญาก็ต้องบอกว่าเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายแล้วนักเตะเองก็ไปในทีมที่ดีแล้วเรากับแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอดประธานสโมสรอย่างคุณอนุชากับคุณขจรเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็ถือว่าไปเพื่อตัวเขาเองแล้วก็สโมสรก็ยินดีที่จะให้เขาไปนะคะส่วนอีกอย่างนึงก็คือการเสริมทัพอยากจะให้หัวใจรออีกสักอาทิตย์นึงเพราะว่าต้นสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาซ้อมแล้วรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ใหญ่แน่นอนค่ะเพียงแต่เรายังบอกตอนนี้ไม่ได้ค่ะนะครับสุมัญญาก็ฉลาดนะชัยนาทไม่มีทีวีเนี่ยแบงคอกมีไม่ใช่เหรอคุณยา MTU นะฮะแฟนเมืองทองบอกว่าอยากทราบการเสริมทัพของเมืองทองครับและอนาคตของธีรศิลป์เป็นอย่างไรนะครับการเสริมทัพเมืองทองยังนิ่งอยู่เพราะว่าคุณวิโรทองยังไม่ได้ไฟเขียวให้กับคุณรณฤทธิ์ไปซื้อขายมีแต่ข่าวการออกนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าณเวลานี้เอาง่ายๆคือเขาจะยังเอาทีมไว้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะขายให้ใครนี่อย่างนี้ดีกว่านะครับไอ้เรื่องซื้อขายไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะนะครับขณะที่ธีรศิลป์ดังดาพี่ทอมบอกไปแล้วว่าอนาคตมืดมิดครับแค่นั้นเองนะเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปพูดแบบโลกสวยอ่ะใช่ฮะอนาคตดับหรือมืดมิดใช้คำนี้ดีกว่าก็พูดกันตรงๆตัดกันตรงๆนะฮะคือไม่ได้จบเราก็เชียร์แต่ว่าในเมื่อมันไปไม่ได้อ่ะมันก็จะเหมือนกับซิโก้ตอนไปนั่นแหละฮันเดอร์ฟิลด์ฮันเดอร์ฟิลด์อ่ะนะฮะอันนั้นแย่กว่านี้อีกซิโก้ยังบอกเลยนะว่าเฮ้ยมุ้ยดีแล้วนะยังได้ลงมั่งนะเขานี่ไม่ได้ลงเลยนะครับจะก่อนฮัตเตอร์ฟิลด์อะทีมอะไรนะของแบรนด์รับสั้นรับสั้นมิดเดิลสโบร์มิดเดิลสโบร์ไม่เอาส่งไปฮัตเตอร์ฟิลด์ฮัตเตอร์ฟิลด์โอเครับนะให้ซิโก้เล่นไปมาโยกไปอยู่ทีมสำรองของฮัตเตอร์ฟิลด์สำรองของสำรองแล้วยังไปนั่งสำรองของทีมสำรองนั่นแหละนะฮะเอาแถมอีกท่านหนึ่งคุณหนูน้อยคุณหมูน้อยขอโทษบนหญ้าบนยอดบนยอดดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารในหญ้าอ่ะโทษนะคุณหมูน้อยบนยอดดาวอังคารบอกปีหน้ายามาฮ่าลีกวันตกกี่ทีมครับพี่แฟนบอลเชียงใหม่เหนื่อยใจทุกปีเปลี่ยนโค้ชผู้เล่นใหม่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดอยากให้ดูสระบุรีเป็นตัวอย่างที่ดีครับเข้าขาเข้าระบบเล่นกันมานานอันนี้ถามบีดีกว่าเพราะบีเคยพูดแล้วเนี่ยว่ายามาฮ่าลีกวันตกกี่ทีม6 ทีม20ทีมตก6ทีมใจหายมาก6ทีมมันมาถึง14อันดับนั่นเลยนะใช่ลุ้นตั้งแต่อันดับ8ลงไปแล้วอ่ะลุ้นตั้งแต่อันดับ8ลงไปจริงๆครับส่วนเชียงใหม่ครับก็เริ่มนับ1ผมบอกไปแล้วว่าทำไมจึงไม่เก็บหน้าช่วยไว้นะครับแค่นั้นเองก็ยามาฮ่าลีกวันก็ทีมดีๆทั้งนั้นนะปตท.ระยอง Air Force นะสมุทรสงครามนี่อย่าไปเมินนะแค่นี้เต็มแล้วตำรวจสงขลาตำรวจสงขลาตำรวจตำรวจตำรวจไงเพื่อนตำรวจเพื่อนตำรวจตกก็ถ้าเรืออยู่เพื่อนตำรวจเรืออยู่เพื่อนตำรวจตกเพื่อนตำรวจแล้วก็ยังนี่อีกเชียงใหม่กระบี่บางกอกอะไรพวกนี้อีกเนี่ยโอ้โหเยอะแยะปตท.โอ้ยตายแล้วคุณบิ๊กสนุกแน่รีดดิ้งมาเล่นนะมั้งสนุกแน่สนุกแน่อ่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูโปรแกรมการแข่งขันว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็วิเคราะห์ช็อปเกมฮะ AFF Championship สักครู่ครับสนับสนุนโดย Toyota New Hilux Vico Champ รถจักรยานยนต์ Yamaha Harper's Freight International Air Cargo เริ่มฤดูกาลใหม่ในปีหน้าหลังปีใหม่ก็จะเป็นฤดูกาลที่7ของสายเลือดบอลไทยแล้วนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวฉากเฉิกจะมีเปลี่ยนไปหน่อยนะนักเตะพวกนี้เก่าแล้วครับนะปลดระวางไปแล้วน้องๆต้องเปลี่ยนพิตตี้ด้วยพี่ทอมพิตตี้ไปผมขอกลับบ้านนะทางด้านนี้ไม่ใช่เหรอสองด้านเลยทางด้านนี้จอง2ด้านตรงกลางพี่ทอมบอกกลับไปเอาไปดูโปรแกรมการแข่งขันหน่อยฮะ
มีอะไรน่าสนใจค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะไทยจะลงนัดแรกนะคะพบกับสิงคโปร์ที่เกลังค่ะที่ National Stadium นะคะแล้วก็วันพุธค่ะจะเป็นพบกับมาเลเซียค่ะแล้ววันเสาร์ที่29ก็จะพบกับเมียนมาค่ะในขณะที่ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะลงทำการแข่งขันกลุ่ม A จะเล่นในวันนี้เล่นพร้อมกันทั้ง2กลุ่มเลยค่ะกลุ่ม A กลุ่ม B ประจวบเจอปราจีนบุรีค่ะพิจิตร FC เจอหัวหินซิตี้ BCC เทโรพบกับอุดรธานี FC ค่ะในขณะที่กลุ่ม B ค่ะเป็นสตูลยูไนเต็ดค่ะพบสุโขทัย FC เพชรบุรีเปิดบ้านรับมาบตาพุทธท้ายตารางนะคะและไทยฮอนด้าพบกับอุบล UMP ค่ะแล้ววนมาอีกแล้วนะฮะค่ะในขณะหัวกลับมากลับมาใช่ก็คือนัดที่แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็วันพุธที่26ค่ะกลุ่ม A จะเป็นปราจีนเจออุดรธานีค่ะหัวหินซิตี้พบ BCC เทโรค่ะประจวบ FC พบพิจิตร FC และกลุ่ม B เป็นอุบล UMP พบมาบตาพุทธนาวิกโยธินค่ะไทยฮอนด้าพบสตูลยูไนเต็ดสุโขทัย FC จะพบกับเพชรบุรี FC ค่ะมีกลางสัปดาห์นะน้องเอกนะใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องรีบจบไม่งั้นเดี๋ยวนักเตะจะไม่ได้พักเลยใช่ค่ะนะครับเอ้าเราไปดูวิเคราะห์เจาะเกมนะคู่แรกนี่เป็นสิงคโปร์กับทีมชาติไทยฮะแข่งกันวันพรุ่งนี้23พฤศจิกายนคิกออฟตรงกับเวลาของไทยนี่19นาฬิกานะค่ะแข่งกันที่ National Stadium นะครับสถิติที่พบกันในอาเซียนคัพ6ครั้งนี่ไทยชนะ2สิงคโปร์ชนะ2และเสมอกันอีก2 2 2 2หมดเลยนะฮะสิงคโปร์เป็นแชมป์เก่านะและเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนกุนซือจากราดอชโกอัฟรามโมวิชมาเป็นแบนสตังเกอร์เฮดโค้ชชาวเยอรมนีที่เข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2013ผลงานในปีนี้นี่เล่นไปแล้ว9นัดชนะ3เสมอ2แพ้4แต่ว่าอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะรวด2นัดชนะลาว 2-0 แล้วก็ถล่มกัมพูชา 4-2ตัวผู้เล่นของสิงคโปร์ชุดนี้ใช้นักเตะจากสโมสรสิงคโปร์ไลออนมากถึง12คนนะก็ผสมผสานกันกับนักเตะตัวเก่าที่ยังหลงเหลือจากทีมชุดแชมป์เมื่อปี2012กับบรรดาดาวรุ่งจะขาด3ตัวเก่าคือแดเนียลเบนเน็ตกองหลังชาวอังกฤษฟาฮารุดดินมุสตาฟิกกองกลางเชื้อสายเซอร์เบียแล้วก็อเล็กซานเดอร์ดูริชโอ้โหตัวนี้สูงมากเลยไม่เล่นแล้วนะเป็นกองหน้าร่างยักษ์แขวนสตั๊ดไปแล้วฮะผู้เล่นคนสำคัญที่เราคงจะต้องจับตามองกองหลังก็มีไบฮักกี้ไคซานเซนเตอร์ฮาฟร่างยักษ์ที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในครั้งที่แล้วรวมถึงเป็นคนทำประตูไทยได้ด้วยในนัดชิงชนะเลิศนัดแรกแล้วก็ซาฟูวันบาฮารุดดินเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งที่ขึ้นมาทดแทนการขาดไปของแดเนียลเบนเน็ตและเคยปะทะกับไทยมาแล้วในซีเกมส์2013กองกลางก็มีซาริลอิสฮักกับตันทีมและผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการแข่งขันครั้งที่แล้วที่จะประสานงานกับฮาริสอารุณที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ปี2012และยังอยู่ในสโมสรเดียวกันคือยาโฮดารุณทีมแชมป์เอ็มลีกฤดูกาลล่าสุดอีกด้วยนะนอกจากนั้นก็ยังมีฟาริสรอมลีปีกดาวรุ่งความเร็วสูงที่ต้องคอยจับตามองนี่ตัวนี้จับตาดูให้ดีเลยกองหน้าเป็นฟาสรุลนาวาสกับไครุลอัมรีที่ยิงประตูไทยได้ด้วยเมื่อครั้งที่แล้วซึ่งทั้งคู่มีเทคนิคดีแล้วก็มักจะเป็นตัวแสบของทีมชาติไทยของไทยนี่ลงเล่นเกมแรกกับเจ้าภาพซึ่งถ้าเปิดหัวได้ดีก็สามารถเก็บชัยชนะได้จะเส้นทางการเข้ารอบก็จะไม่มีปัญหาโดยผู้เล่นที่ชุดนี้นะฮะส่วนใหญ่ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกเลยก็ว่าได้เรื่องประสบการณ์ยังถือว่าเป็นรองแต่จะได้เรื่องความมุ่งมั่นและความสดเข้ามาทดแทนรวมถึงความมั่นใจจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยครับสภาพทีมต้องเช็คความฟิตของอดุลลาโซกับชนาทิพย์สงกระสินส่วนที่เหลือพร้อมลงสนามก็มีผู้รักษาประตูก็คงจะเป็นเจ้าตองกวินธรรมจักรสัจจานันท์นะกองหลังเป็นอดิศรพรมรักสุดที่นันพุกหอมกองกลางมีสารัตอยู่เย็นประสานงานกับชาริลชาพีส่วนเกมรุกมีเกริกฤทธวีการประกิตดีพร้อมและกิรติเขียวสมบัติคู่นี้ประกบกัน ก็พี่ทอมว่าเปิดหัวนัดแรกเนี่ยแม้ว่าเราจะไปแข่งในบ้านของเขาแต่พี่ทอมเชื่อว่าทีมชาติไทยแข็งเอาเชียร์ให้ทีมชาติไทยทีมชาติไทยชนะฮะอ่ะน้องเอกก็เชียร์ให้ทีมชาติไทยชนะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากเห็นเกมสนุกสนุกที่จัดไป 4-3-3 เนี่ยหวังลุรุกแน่นอนค่ะครับค่ะอ่ะดีเชียร์ทีมชาติไม่ต้องกักอยู่แล้วผมให้ชนะ 2-0 เลยครับค่ะชนะเหนือนี่เป็นเกมที่ผมว่าสำหรับทีมชาติไทยไม่ยากแต่ยากสำหรับสิงคโปร์เพราะเป็นเกมแรกกดดันและทีมชาติไทยเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นในสนามหญ้าเทียมนะเล่นสนามหญ้าเนี้ยได้เล่นได้นะครับไม่ยากนักค่ะส่วนมากถ้าเผื่อบีให้สกอร์แล้วอ่ะ
ทีมชาติไทยมักจะชนะนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะจะได้สนุกสนุกครับพี่ทอมครับเพื่อเกมนัดต่อไปที่พี่ทอมจะวิจารณ์ต่อไปไปดูเกมที่2เราเจอกับมาเลเซียฮะในวันพุธที่26พฤศจิกายนคิกออฟเวลา16นาฬิกาไม่ใช่ทุ่มหนึ่งแล้วนะ16นาฬิกานะที่จารันเบอร์ซาสเตเดียมพบกันในอาเซียนคัพ10ครั้งไทยชนะ5มาเลเซียชนะ2แล้วก็อีก3นัดนี่เสมอกันมาเลเซียหลังจากคว้าแชมป์เมื่อปี2010ผลงานก็ไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้ทำให้มาในครั้งนี้สมาคมฟุตบอลมาเลเซียเปลี่ยนมาใช้ดอลอยซันเลอดีตกองหน้าระดับตำนานทีมชาติมาเลเซียเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะหลังจากพาทีม PDRM คว้าแชมป์ดิวิชั่น1เลื่อนสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จแต่ผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นหลังจากผลงาน5นัดชนะแค่เกมเดียวโดยเฉพาะการอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์นี้แพ้รวดทั้ง2นัดก็แพ้ซีเรีย0ประตูต่อ3และแพ้เวียดนาม1ประตูต่อ3ตัวผู้เล่นจะไม่มีกองหลังมากประสบการณ์ไอดิลซอฟวานและปีกความเร็วรามจันทราโกปินาทันที่มีอาการบาดเจ็บทั้งครู่ทั้งคู่นะรวมถึงกองหน้าฟอร์มดีในเอ็มลีกทั้งนูร์ฟันฮานมูฮัมหมัดและบ็อบบี้กอนซาเลสก็ไม่ได้ถูกดอลลอซันเลเรียกตัวเข้ามาด้วยผู้เล่นคนสำคัญของมาเลเซียนี่ผู้รักษาประตูคอยรุลฟะมีก็ฟอร์มหนึบนะอย่างยอดเยี่ยมตลอดมาตั้งแต่ปี2010ละโชว์ฟอร์มดีฮะกองหลังมีมาฮาลียาซูลีแบ็คขวาที่ต่อสู้กับธีรทรบุญมาทันเมื่อครั้งที่แล้วได้อย่างสมน้ำสมเนื้อและฟัตลิชาร์สเซ็นเตอร์แบ็คตัวหลักที่เคยโดนใบแดงในแมตช์ที่พบกับไทยเมื่อ2ปีก่อนการพัฒนาฝีเท้าของเขาก็ดีทีเดียวนะรวดเร็วนะกองกลางมีซาฟิกรอฮิมมีทีเด็ดที่ลูกฟรีคิกแล้วก็อยู่ในทีมชุดแชมป์ปี2010และกุนาลันซุบรามาเมียนจากทีมชุดแชมป์เมื่อปี2010ที่มีจุดเด่นในเรื่องเกมรับรวมถึงดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างแกรี่สตีเวนโรบัตที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความดุดันและความคล่องตัวทีนี้มาดูกองหน้าของมาเลเซียนะเขาก็ยังฝากความหวังไว้ที่นอร์ซาลุนตาลาฮาที่มีเทคนิคดีแล้วก็ความคล่องตัวสูงกับซาฟีซาลีกองหน้าที่มีความแข็งแกร่งและมีความเร็วโดยผ่านทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้ว3ครั้งเคยคว้าดาวซัลโวเมื่อปี2010ในช่วงที่ทีมได้แชมป์ด้วยสำหรับทีมชาติไทยก็จะถือเป็นการแข่งขันนัดที่2นะบนสนามหญ้าเทียมซึ่งก็มักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มก็ได้ฝึกซ้อมที่ลิโอสเตเดียมเตรียมพร้อมไว้แล้วเกมนี้ก็ต้องระวังเทคนิคและความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะมาเลเซียให้ดีส่วนสภาพทีมก่อนมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับถ้าเผื่อได้อดุลละโสชนาทิพย์สงกระสินกลับมาฟิตสมบูรณ์นอกจากนี้อดุลก็ยังเป็นผู้ทำประตูเดียวให้ไทยได้ด้วยเมื่อการแข่งขันครั้งที่แล้วที่สนามแห่งนี้นะฮะพี่ทอมว่านัดที่จะเจอกับมาเลเซียเนี่ยปัญหาของไทยเราน่าจะน้อยลงนะเราน่าจะชินแล้วกับสภาพบรรยากาศสนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยที่ใครๆกลัวพี่เสมกลัวมาเลเซียถูกไหมแต่ว่าพี่ทอมว่าถ้าเปรียบเทียบกับสิงคโปร์น่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามองว่าเราชนะสิงคโปร์นัดนี้มาเลเซียไม่มีปัญหาชนะแน่อ่ะน้องเอกฮะต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วค่ะเคยไปดู M League นะคะที่มาเลเซียรู้สึกว่ารูปเกมเขาไม่สนุกดังนั้นไทยน่าจะเอาชนะได้แน่นอนค่ะแต่ว่าผมว่าเกมนี้จะเหนื่อยกว่าเกมแรกหน่อยเพราะว่าเรื่องของสนามหญ้าเทียมความจริงมันต้องไปเจาะดูถึงขนาดที่ว่านักเตะในทีมซิโก้แต่ละคนเวลาไปเล่นที่ลีโอสเตเดียมเล่นยังไงนะครับถ้าเล่นได้ดีความสามารถดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีปัญหาล็อกเล่นที่เนี้ยนะครับแต่ว่าจะเหนื่อยครับเหนื่อยกว่านัดแรกแล้วผมคิดว่าชนะ 1-0 หรือไม่ก็ 2-1 ที่จะเสียประตูให้มาเลเซียด้วยความเรื่องของสนามหญ้าเทียมอันนี้เป็นการคาดเดานะฮะแต่เชื่อว่าไทยเราจะผ่านได้ทั้ง2เกมนี้นะครับครับอ่ะก็เรียบร้อยนะชมและเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะแต่ก่อนอื่นวันนี้นี่นะฮะ 13:30 นะฟุตบอลชิงอันดับ3เดี๋ยวจะไปดูแล้วแล้วก็4โมงนะฟุตบอลชิงชนะเลิศจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่27ที่สนามสุพัชราไสนะเชียร์อัสสัมชัญฮะแดงขาววิจารณ์หน่อยดิวิจารณ์ชนะไหมอัสสัมชัญชนะแน่ไม่เป็นแชมป์ครั้งที่7แน่นอนแล้วก็อย่าลืมเราเชียร์อัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนนะเทพศิรินทร์สวนกุหลาบนะฮะเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้เชียร์ทีมชาติไทยชนกับสิงคโปร์ใน AFF Championship นะ19:00 น.ช่อง7ถ่ายทอดสด
คู่นี้เอเชียนบีปิดด้วยนะพี่ทอมอย่าลืมเราเป็นเจ้าภาพผมวันนี้อุตส่าห์ใส่เสื้อมาสักนิดนึงก็แล้วกันเสื้อของนักกีฬาไทยในเอเชียนบีเป็นเสื้อวอร์มเขานะครับขอบคุณแกรนด์สปอร์ตด้วยให้เสื้อมาใส่ครับเอาสารบอลไทยได้เสนอเนื้อหาสาระมาอย่างครบถ้วนแล้ววันนี้เอกนิตยาพรธาราสุขบีบังปะกงวรเทพมาโพคาและพี่ทอมกสิติกมลนาวินรวมทั้งทีมงาน M-Code 1ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ